الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความจำเริญความเมตตาทางนำและสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมอยู่ในมัสยิดดารุลอิห์ซานแห่งนี้และพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับซึ่งผมทราบข่าวว่ามีพี่น้องที่ติดตามรับชมการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ติดตามประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยกันวันนี้ผมไม่ได้บรรยายคนเดียวฮะถือว่าเป็นการนั่งสนทนาแล้วกันระหว่างผมแล้วก็อาจารย์อับดุลชุกร ดานิสมันทางด้านมุสลิมานี่ได้ยินไหมฮะกระเถิบเข้ามานิดนึงก็ได้นะนะครับเผื่อท่านจะมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือนอกเหนือจากประเด็นที่พี่น้องสงสัยยินดีฮะอาจารย์ชุกร นี่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปต้อง 15-16 ปีนะอุตส่าห์พกความรู้มาต้องเยอะเนี่ยก็อยากจะซักถามอยากจะรับรู้ประเด็นไหนก็เดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันวันนี้ประเด็นเป็นเรื่องของอะกีดะห์มันมีคำอยู่3คำที่มุสลิมเราเองเนี่ยบางทีก็ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้หรือบางทียังอาจไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าคำสามคำนี้เนี่ยมันมีความหมายแตกต่างหรือเป็นความหมายเดียวกันและมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักการอย่างไรคำแรกอัลอะกีดะห์เราจะได้ยินนะเราต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะผู้ดินเขาชอบเวลาพูดถึงอะกีดะห์นี่ต้องเห็นหน้าผู้ดินลอยมาเลยเราต้องมีอะกีดะห์หนึ่งละอะกีดะห์คืออะไรสองเราต้องมีเตาฮีดต้องรู้จักเตาฮีดเตาฮีดคืออะไรสามผู้ศรัทธาต้องเป็นคนที่มีอีมานอีมานคืออะไรนี่คือคำสามคำที่ต้องศึกษานะแล้ววันนี้เนี่ยก็ขอชมเชยคนที่ตั้งหัวข้อดูเหมือนง่ายหลายคนบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่ได้ยินมาตั้งแต่เล็กอะกีดะห์เตาฮีดอีมานเดี๋ยววันนี้ท่านจะรู้ว่าความละเอียดอ่อนในเรื่องวิชาการคือสาระสำคัญในการที่จะนำมาบรรยายในค่ำคืนนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าอะไรมันครอบคลุมอะไรอะไรมันอยู่ในอะไรในสามคำนี้หนึ่งอะกีดะห์สองเตาฮีดสามอีมานถามก่อนเพราะว่าเวลาผมบรรยายเนี่ยชอบสื่อสารกับผู้ฟังเพราะกลัวหลับเอาถามแบบผิด
ไม่ต้องกลัวผิดนะฮะเพราะว่าผิดเราก็ไม่เก็บตังค์เพิ่มในสามคำเนี่ยท่านว่าความหมายของคำไหนแคบสุดความหมายของคำไหนครอบคลุมและกว้างสุดเอาสองข้อก่อนหนึ่งอะกีดะห์สองอีมานสามเตาฮีดอันไหนที่มีความหมายแคบที่สุดและคำไหนที่มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมที่สุดผมจะตอบถูกหรือไม่รู้เลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายอาจารย์ไม่ต้องตอบอันนี้จบอักติด้ามาโดยตรงอาจารย์เขามีของเขาแกล้งฮะไหนต้องตอบสิผิดไม่เป็นไรจูมินสามคำนี้อันไหนแคบสุดไหนกว้างสุดเอาแคบก่อนฮะข้างหลังตอบอักีดะนี่เรียมตอบอักีดะอันนี้คือแคบสุดใช่ไหมแคบสุดโอเคฮะจูมีนตอบเตาฮีดเดี๋ยวพี่น้องที่รับชมอยู่พิมพ์เข้ามาได้นะจูมีนอ่านให้ผมฟังเดี๋ยวว่าเขาตอบว่ายังไงมันต้องคุยกันแบบนี้ฮะจะได้เข้าใจมีสองละมาคนแรกบอกว่าอะกีดะห์แคบสุดจูมีนบอกว่าเตาฮีดแคบสุดมีใครตอบอีกไหมฮะมันมีอยู่สามคำเนี่ยอันไหนแคบสุดผมยังไม่เฉลยฟังว่าไงมุสลิมะข้างหลังขออีกคนหนึ่งแล้วกันคูรุกัยยะอันไหนแคบสุดมีอะกีดะห์มีเตาฮีดมีอีมานแม่อาจารย์ไม่ถามคนข้างๆคูรุกัยยะฮะอันนั้นเขาติวเข้มมาแล้วว่าไงแคบหมดเลยมันมีคำหนึ่งที่แคบสุดที่เป็นคำจำกัดความที่ไม่ได้ครอบคลุมคำอื่นแต่จะมีคำหนึ่งที่ครอบคลุมคำทั้งสองอันไหนแคบสุดเริ่มต้นก็ตื่นเต้นแล้วเห็นไหมฮะอีหม่านแคบสุดเอาละเห็นไหมตอนนี้มีสามคำแล้วมีคนตอบว่าอะกีดะห์แคบสุดความหมายนะสองอีหม่านตรงนี้จะตอบแล้วเขาเริ่มปรึกษากันแล้วฟ้าว่าไงฟ้าอันไหนแคบสุดเตาฮีดแคบสุดโอเคอีกคำถามหนึ่งคำไหนมีความหมายกว้างสุดและครอบคลุมอีกสองคำฮะข้างหลังว่าไงนะอีมานโอ้นี่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอีมานกว้างสุดแล้วมีใครตอบเป็นอย่างอื่นไหมบังฮะอีมานใช่ไหมกลุ่มนี้ว่าไงอีมานกว้างสุดใช่ไหมไม่มีใครตอบอะกีดะห์เลยไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายเพราะว่าจะเฉลยก่อนเดี๋ยวก็กลับบ้านกันสิมีคนจ้องจะหลับแล้วใช่เพราะอาจารย์เฉลยปุ๊บจบข่าวแปลว่ารู้เรื่องแล้วกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะศาสนาเนี่ยอย่ารีบเพราะว่าศาสนาเวลาเรียนรีบแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรมันจะได้แบบหยาบหยาบมีทางบ้านที่ตอบมาว่ามีเตาฮีดกว้างสุดแล้วเตาฮีดกว้างสุดเห็นไหมผู้ชมที่รับชมทางบ้านสามารถพิมพ์เข้ามาตอบคำถามเราได้นะครับเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวให้จูมีนส่งไปให้ส่งดอกไม้ไปช่องนะทีนี้
ที่ผมเปิดประเด็นนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเวลาศึกษานะเรียนรู้อะไรก็ตามจะต้องเรียนให้ท่องแท้ลึกซึ้งและครอบคลุมอันนี้คือหลักการอย่าเรียนอะไรแบบหยาบๆแบบประเภทแตะผ่านแล้วเราก็สรุปเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่จะค่อยๆถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องในเรื่องที่ยากๆให้ท่านสามารถจะได้รับความรู้และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้แต่เน้นว่าเราจะเรียนกันเชิงลึกเพราะเรียนแบบแตะผ่านเนี่ยให้หม่อมปาเราเรียนกันมันเยอะแล้วนะวันนี้เราลงรายละเอียดกันและเดี๋ยวพอเวลาบรรยายจบเนี่ยผมแทบไม่ต้องตอบเลยว่าตกลงอะไรมันแคบสุดอะไรมันมีความหมายครอบคลุมสุดที่สำคัญอย่าหลับระหว่างบรรยายเพราะถ้าหลับตื่นมาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องฮะตกลงอาจารย์บรรยายอะไรไว้ทีนี้ผมจะเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนส่วนว่าเป็นเรื่องที่ครอบคลุมสุดหรือความหมายแคบสุดอีกเรื่องหนึ่งแต่จะเริ่มเรื่องนี้ก่อนเรื่องศัพท์ที่เราเรียกติดปากว่าเตาฮีดอัตเตาฮีดที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าการให้เอกภาพเราจะมีคำพูดติดปากอีกคำหนึ่งว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์จริงป่ะฉะนั้นคำว่าเตาฮีดจะใช้กับการรู้จักพระเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดุลลอฮ์การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะแห่งการเป็นพระเจ้าเราเรียกเตาฮีดประเภทนี้ว่าเตาฮีดรูบูบียะห์เอาง่ายๆก่อนแปลว่าเราให้ความเป็นพระเจ้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวในฐานะพระเจ้าเราจะไม่ให้ฐานะความเป็นพระเจ้ากับผู้ใดหรือสิ่งใดทั้งสิ้นเราเรียกว่าเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในฐานะของรูบูบียะห์ถามว่าความเป็นพระเจ้าเราบอกว่าเราให้ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยแปลว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราพระองค์เป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราพระองค์เป็นผู้ให้ชีวิตเราพระองค์เป็นผู้ให้ความตายกับเราพระองค์เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรานี่คือความเป็นพระเจ้าสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้ใครก็ตามที่ไปยึดถือว่าต้นไม้จอมปลวกโต๊ะวาลีการมัดคนเหล่านี้สามารถมีลักษณะแห่งความเป็นพระเจ้าในเรื่องรูบูบียะสามารถให้ริสกีได้สามารถให้เราประสบภัยบาลาได้สามารถให้ปัจจัยยังชีพเราได้แปลว่าเรากำลังทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความเป็นพระเจ้าที่เราบอกว่าเราต้องไม่ให้กับใครเนี่ยเราจะต้องเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวเห็นไหมวันนี้เนี่ยใครเดินทางบ่อยๆนะมันจะมีพื้นที่บางพื้นที่เวลาปุ๊บเขาจะต้องส่งสัญญาณจริงไหมบีบแตรแป้นเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่ามันแป้นทำไมทางนี้มันลื่นหรือเปล่าว่าทำไมคนมันกดแตรเหลือเกินหรือมันให้ระวัง
พิ่งสังเกตว่าข้างๆมันมีอะไรศาลมันมีศาลพระภูมิอยู่มีรูปเจเวตอยู่ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เขาต้องเป็นๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องให้เกียรติทักทายหรือบอกเจ้าที่ว่าขอผ่านหน่อยนะไอ้เราเพิ่งรู้และที่ไอ้แป้นคันหน้าเนี่ยบางทีไม่ใช่ใครเลยฮะไอ้บังเราไอ้นี่เรานั่นแหละเห็นเขาแป้นฉันก็แป้นบ้างไงถามว่าถ้าต้องทำแบบนี้เพราะกลัวว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวเจ้าที่เจ้าทางเขาจะมาลงโทษเนี่ยโอ้อันนี้ปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดเลยวันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะต้องเข้าใจเรื่องนี้ใครเป็นพ่อค้าบางทีเนี่ยค้าขายคนค้าขายมีอะไรตั้งอยู่หน้าร้านแมวมั่งนางกวักมั่งนะรอบแขวนมีเหล่านี้หมดยันโต๊ะครูสัตว์มีหมดถามว่ามีทำไมอ๋อมันจะได้ค้าขายได้เงินไม่รู้อะไรอันนี้เริ่มสตาร์ทก็พังแล้วทำไมอ่ะเพราะความเป็นรูบูเบียที่เราจะให้กับพระเจ้าอันองค์เดียวคืออัลลอฮ์เนี่ยเราไปให้กับสิ่งอื่นแล้วเห็นไหมอันนี้คือเตาฮีดข้อที่สองรูเขาเรียกตะกี้รูบูเบียอันที่สองคืออูลูฮียแปลว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านการปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์เพียงผู้เดียวสุญูดขอวิงวอนหวังกลัวเหล่านี้มุสลิมต้องเข้าใจถ้าวันนี้เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์คือเราต้องทำในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยเวลาเราจะขอเนี่ยเราต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์เราบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เวลาขอเนี่ยไปขอกับจอมปลวกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเวลาขอไปขอกับคนตายอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเวลาขอไปขอกับเจเวตไหนอ่ะแล้วไหนความเป็นอัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะความเป็นพระเจ้าอยู่ไหนฉะนั้นเมื่อเชื่อในเรื่องรูบูเบียสิ่งที่ตามมาต้องเชื่อในเรื่องอูลูฮียให้เอกภาพแปลว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ข้อที่3เราให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ในคุณลักษณะและพระนามอันวิจิตรแห่งพระองค์พระนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลมาลิกคำที่เป็นอัสมาวัสซิฟาตคำที่เป็นพระนามและคุณลักษณะแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะต้องให้กับพระองค์ที่มันเป็นนามเฉพาะที่เราไปให้กับใครไม่ได้อัรซากรอซิกผู้ประทานริสกีให้คนอื่นได้ไหมได้ไหมมีใครให้ริสกีกับเราได้บ้างอ่ะฮะไปค้าขายเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่เรารู้คือผู้ที่จะให้ริสกีเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือทำการค้าออกไปค้าขายเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วหลังจากนั้นมอบต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์จะประทานให้เราเท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้เชื่อว่าเพราะความเป็นนักธุรกิจของฉัน
มันสมองชั้นเลิศของฉันความได้เปรียบทางการค้าของฉันมันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฉันได้ริสกีเพิ่มบูนอันนี้หลงประเด็นอันนี้หลงประเด็นเราเป็นผู้ทำตามเหตุปัจจัยครับแต่ผู้ประธานที่แท้จริงคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคำแรกที่เราต้องเรียนรู้เตาฮีดเตาฮีดจะไม่ใช้กับสิ่งไหนเตาฮีดจะใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวมาจากคำว่าวะฮัดะยูวะฮิดูเตาฮีดันวะฮัดะแปลว่าการให้ความเป็นหนึ่งคำว่าเตาฮีดศัพท์ที่ซาลัฟเขาใช้กันมีรากฐานมาจากกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาเรียนศาสนาเนี่ยอย่าทิ้งซาลัฟอย่าทิ้งบางคนบอกไอ้เตาฮีดรูบูบียะอูลูฮียะอัสมาวะซิฟาตเนี่ยนบีไม่ได้ตั้งขึ้นนบีไม่ได้กำหนดแล้วเราจะเอามาแบ่งเตาฮีดเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมบอกแสดงว่าอันนี้โชว์โง่อย่าลืมนะวิชาการที่มันถ่ายโอนมาจนถึงคนในยุคเรามันมีเส้นทางของมันมันมีบุคคลที่เราจะรับความรู้จากบุคคลคนนั้นมันมีแหล่งที่มาที่เป็นแหล่งที่มาอันบริสุทธิ์ที่มาจากกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้จากนบีไล่มาจนกระทั่งถึงเราซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีตาบีอีนบรรดาอิมมะห์แล้วก็บรรดาผู้ที่เจริญรอยตามแนวทางของบุคคลเหล่านี้เราเรียกคนในยุค300ปีแรกว่าเป็นยุคซะลัฟแล้วบุคคลที่เจริญรอยตามรอซูลุลลอฮ์แนวทางของซะลัฟเราเรียกว่าซะลัฟุศซอละเรียนศาสนาอย่าทิ้งแนวทางซะลัฟทิ้งเมื่อไรหลงเมื่อนั้นผมบอกให้เข้าใจเลยวันนี้ใครก็ตามก้าวกระโดดไปหยิบกุรอานมาแล้วมาใช้เองไปหยิบหะดีษมาแล้วมาใช้เองโดยไม่ศึกษาความเข้าใจของบรรดาปวงปราชญ์ในยุคซะลัฟเตรียมตัวไว้ให้ดีเตรียมตัวไว้ให้ดีฮะเพราะว่าคนรุ่นนั้นเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดสิ่งที่เป็นวะฮยุนคนที่ใกล้ชิดที่สุดซอฮาบะห์ใกล้ชิดรองลงมาตาบีอีนตาบีอีนตาบีอีนเส้นทางการศึกษาเนี่ยอย่าประเภทหยิบตรงนั้นมาทีตรงนี้มาทีแล้วก็มาสรุปโดยไม่สนใจสิ่งที่เป็นแนวทางสิ่งที่เป็นอะไรครับความรู้สิ่งที่เป็นข้อชี้แนะของบรรดาปวงปราชญ์ในยุคซะลัฟเพราะนั่นแปลว่าเรากำลังเดินออกทางอันเที่ยงตรงกำลังออกจากทางอันเที่ยงตรงไปสู่เส้นทางที่หายนะอันนี้บอกเป็นแนวทางเราเรียกวิธีทางเหล่านี้ว่ามันฮายุซะลัฟเราเรียกว่านี่คือแนวทางของซะลัฟุศอละห์ทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ชูกฎบ้างเมื่อเรารู้รากศัพท์ของว่าเตาฮีดวะฮะดะยูวะฮิดูเตาฮีดันคนที่ยึดมั่นในเอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเรียกว่าอัลมุวะฮิดมุวะฮิดแปลว่าผู้ให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะสังเกตในอัลกุรอานจะมีคำว่าอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเห็นไหมความเป็นหนึ่งเดียว
ความเป็นหนึ่งเดียวนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวแห่งความเป็นพระเจ้าไม่มีใครเป็นพระเจ้าไม่มีผู้ใดที่จะเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดเห็นไหมมันมาจากสิ่งที่เป็นรากฐานที่มาจากอัลกุรอานหะดีษในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ส่งมุอาซบินญะบัลไปยังอะห์ลญะมันอินนะกะตักดัมุอะลากอมินมินอะห์ลิลกิตาบฟัลยะกุนอัววะลามาตะดออูฮุมอิลาอัยยุวะฮิดุลลอฮ์เวลาส่งมุอาซบินญะบัลไม่ต้องถามว่าคนที่นบีส่งเนี่ยอิลมูแค่ไหนส่งไปหาใครไปหาคนที่มีความรู้อาลุลกิตาบนบีบอกสถานะของบุคคลที่จะต้องไปหาด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ตาสีตาสานะคนเหล่านี้คือคนที่รู้คัมภีร์มาก่อนอาลุลกิตาบชาวคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงยะฮูดีนัสรอนีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าเรียกว่ากุตุบุสมาวียะแปลว่าไม่ธรรมดาเขามีความรู้มีฐานความรู้ส่งมุอาซบินญะบัลไปหาคนเหล่านี้แล้วบอกว่าสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องนำไปสู่การเรียกร้องพวกเขาอะไรอ่ะอิสลามมีต้องเยอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์อิสลามมีต้องเยอะเรื่องแต่ส่งมุอาซบินญะบัลไปหาอาลุลกิตาบแล้วบอกว่าสิ่งแรกที่เจ้าต้องนำไปเรียกร้องเชิญชวนเขาไอยูวะฮิดุลลอฮ์ไปสอนเขาไปบอกเขาให้เขาให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ให้ถูกต้องอัลลอฮ์เห็นไหมนั่นแปลว่าการเรียนรู้เตาฮีดตั้งแต่คนไม่รู้เลยจนกระทั่งปัญญาชนก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้อัลกิตาบสิ่งแรกที่จะต้องไปหาเขาเรื่องสิ่งที่เป็นฟัรดูอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าสิ่งนี้ไม่ผ่านก็เถอะไปเรื่องอื่นไม่ได้อีละอัยยุวะฮิดุลลอฮ์ไปบอกให้เขาได้รู้ในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดเห็นไหมมาจากรากศัพท์คำนี้เลยอัลอะฮัดวะฮัดะในหะดีษใช้คำนี้นั่นแปลว่าคำว่าเตาฮีดที่เราใช้กันไม่ว่าจะแบ่งออกเป็น2หรือ3รูบูบียะอูลูฮียะอัสมาวะซิฟาตล้วนแล้วแต่มีฐานที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คำแรกก่อนคำแรกนี้ใช้เฉพาะใครฮะใช้เฉพาะใครใช้เฉพาะอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยใช้เตาฮีดได้มั้ยเพราะอะไรเพราะว่ารอซูลไม่ได้มีท่านเดียวรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมายังโลกนี้เนี่ยมีนบีมุฮัมมัดคนเดียวไหมไม่ใช่ฉะนั้นการอีมานต่อรุสุลที่แปลว่าบรรดาศาสนทูตเราต้องอีมานเชื่อมั่นแต่รายละเอียดของการเชื่อรอซูลในแง่ของบัญญัติศาสนาต้องเชื่อเฉพาะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนเชื่อบรรดารอซูลที่ผ่านมาแบบอิจมาลีแบบองค์รวมว่าใครเป็นรอซูลบ้างนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นแปลว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่มีท่านเดียวใช่ป่ะฉะนั้นเตาฮีดใช้เฉพาะใครใช้เฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มีอะไรเสริมเชิญนะสิร่วมแหกแล้วส
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته จริงๆวันนี้ผมมานั่งฟังเฉยๆก็ได้นะอาจารย์ไม่ได้นะเพราะว่าคำถามแรกเมื่อกี้ที่อาจารย์เรียนถามไปผมก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอันไหนมันแคบกว่ากันแน่แล้วอันไหนมันกว้างกว่ากันแน่นะเดี๋ยวคงได้รู้คำตอบพร้อมกันฮะตอนก่อนที่เราจะจบพี่น้องฮะแล้วเวลาที่เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอาจจะรู้คำตอบไปเป็นในๆเวลาที่เราจะคุยเราจะบอกเรื่องอะไรกับใครสักอย่างนึงเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องที่มันกว้างก่อนหรือเรื่องที่มันแคบก่อนเออฮะแล้วบังฟ้าว่าไงคุยเรื่องที่มันยังไงนะแคบก่อนแล้วค่อยกว้างใช่ป่ะงั้นพี่น้องก็คอยดูแล้วกันอาจารย์มันคุยเรื่องอะไรก่อนไหนหลังแล้วเราก็จะรู้ว่าคำตอบเป็นยังไงเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยอะกีดะห์เตาฮีดอีมานแตกต่างกันอย่างไรและอาจารย์อามีนก็เริ่มไปด้วยเรื่องเตาฮีดเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์พี่น้องอ่ะทำไมเราถึงบอกว่าเตาฮีดการให้ความเป็นหนึ่งอย่างหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมุอาซที่เยเมนที่อาจารย์อามีนได้ยกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือให้เอาสิ่งแรกที่เจ้าจะสอนพวกเขาเนี่ยอีลาไอยูวะฮิดุลลอฮ์คือการทำให้พระเจ้ามีองค์เดียวก่อนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีพระเจ้าไหมพวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่อะไรฮะแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีหลายองค์ท่านนบีก็เลยสั่งมูอาซว่าเวลาที่คุณไปหาอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าถูกไหมฮะเพราะอัลลุนกิตามเนี่ยคือพวกยะฮูดและก็นัสรอยะฮูดก็คือพวกยิวพวกยิวเนี่ยก็เชื่อว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็นบีของพวกเขาก็คือนบีมูซาพวกนัสรอก็คือพวกคริสเตียนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าอะไรพระเจ้า3องค์พระบุตรพระวิญญาณพระบิดาอะไรเนี่ยพี่น้องฮะในเรื่องตรีเอกานุภาพพระเจ้า3องค์เนี่ยของคริสเตียนนะอุลามะบางคนพูดถึงขนาดว่าถ้าเราถามคริสเตียน10คนเขาจะอธิบายเป็น11ทัศนะความที่ว่าเขาเห็นไม่ค่อยตรงกันนะเพราะนั้นในเรื่องของคำว่าเตาฮีดคือการที่เราจะทำให้พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นองค์เดียวในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทุกศาสนาหรือว่าทุกคนที่อยู่ในมักกะหรือที่อยู่ในนครมะดีนะห์เองต่างก็กราบไหว้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายหลายอย่างแล้วท่านนบีก็เลยมาหาพวกเขาเพื่อที่จะมาบอกพวกเขาว่าให้กราบไหว้พระเจ้าเพียงองค์เดียวนะแล้วก็ให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวนะมันเลยมีคำพูดขึ้นมาว่าอัจอะลัลอาลิฮะตะอิลาฮาวาฮิดาพอท่านนบีมาบอกพวกเขาว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวพวกมันบอกว่าไงมันบอกว่าอัจอะลัลอาลิฮะอิลาฮาวาฮิดานี่เจ้ากำลังจะมาบอกพวกเราบอกกำลังจะมาทำให้พระเจ้าหลายองค์เนี่ยให้มันเหลือองค์เดียวเหรอแสดงว่าเขากำลังแปลกใจกันอยู่ว่าทำไมมูฮัมหมัดถึงมาห้ามเราจากการอธิบการกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์เนี่ยให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยเราเวลาที่เราไม่เข้าใจเตาฮีดเราไม่เข้าใจการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราก็ตกลงไปอยู่ในการกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์บางครั้งเวลาเราไม่เข้าใจเป้าหมายหลักในการด่าว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็กลับเป็นคนที่ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งที่เราก็พยายามที่จะให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราก็กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าอะไรฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์แต่เราก็ยังมีขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาอีกอันนี้แสดงว่าเรายังไม่ทำความเข้าใจกับงานดะอวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้มาดะอวะกลุ่มชนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่นะกลุ่มคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพวกเขารู้จักพระเจ้าและอัลลอฮ์ก็ได้อธิบายไปหลายอายะที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงพวกเขาเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้จักพระเจ้า
แม้กระทั่งตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังตอนนี้พวกเขาไปขี่ไปขึ้นเรือเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าฟะอีซารักกิบูฟิลฟุลดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนเวลาที่พวกมุชริกีนเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นพร้อมกับการกราบไหว้อัลเลาะห์มุชริกเนี่ยไม่ใช่พวกที่ปฏิเสธอัลเลาะห์นะคือพวกที่กราบไหว้สิ่งอื่นพร้อมกับการกราบไหว้อัลเลาะห์คือคนที่ให้มีส่วนร่วมนั่นแหละที่เรียกว่าการตั้งภาคีตั้งภาคีนะบางทีเราพูดคําว่าตั้งภาคีกันมากจนเราไม่เข้าใจว่าตั้งภาคีคืออะไรให้เราเข้าใจว่ามุชริกเนี่ยคือคนที่เอาสิ่งอื่นมากราบไหว้พร้อมกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์อธิบายว่าไงฟะอีซารักกิบูฟิลฟุลดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนพอเวลาที่พวกมันออกเรือทะเลไปดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนพวกมันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจอย่างจริงจังเพราะอะไรเพราะมันขึ้นเรือออกเรือทะเลไปเนี่ยมันเจอความมืดเจออะไรต่างๆนานากลัวพอเวลากลัวแล้วกลับมาหาอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วอัลเลาะห์ได้บอกต่อไปว่าไงฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่พอมันกลับมาขึ้นบกแล้วเนี่ยมันก็ตั้งภาคีต่อพอเวลามันรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็ตั้งภาคีต่ออุลามะได้บอกตรงนี้นะพี่น้องได้บอกว่าพวกมุชริกีนเนี่ยในสมัยท่านนบีชีริกของพวกเขาอะนะพี่น้องอะพอเวลาที่เราพูดถึงเตาฮีดเราก็พูดถึงชีริกอุลามะรุ่นก่อนเขาได้บอกว่าฟาบิดิดีฮายะตะบัยนุนอัชยาอูการอธิบายสิ่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นการอธิบายสิ่งอีกสิ่งหนึ่งพอเวลาที่เราคุณเตาฮีดแล้วเราบอกว่าตรงข้ามกับเตาฮีดก็คือชีริกคือการตั้งภาคีเพราะนั้นพวกมุชริกีนอะอุลามะเขาได้บอกว่าพวกมุชริกีนเนี่ยมันทำชีริกตอนที่มันอยู่สบายแต่พอเวลามันลำบากกลับไปหาอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอันนี้คือชีริกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยพวกมุชริกีนแต่ชีริกในสมัยนี้เนี่ยเป็นไงฮะชีริกทั้งยามสบายทั้งยามลำบากเลยพี่น้องดูโต๊ะตะเกียบนะล่าสุดนี่มีใครเอาโต๊ะอะไรที่จังหวัดตรังมาลงในเฟซให้ดูนะผมเห็นแล้วผมปวดหัวมากเลยบอกตรงผมปวดหัวจริงๆนะน้องไม่ใช่ปวดหัวธรรมดานะคือแบบเราไม่คิดว่ามันจะหลงไปได้ขนาดนี้นะว่ามีทำบุญโต๊ะอะไรเวลาอ่านแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยพอเวลาใครที่อยู่ในแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางลักษณะจะมาอ้าเราเนี่ยนะผมบล็อกเลยนะใครที่ชอบเอาไอ้นู่นอันนี้มาลงเนี่ยผมบล็อกเลยผมขี้เกียจดูพอเวลาดูแล้วเราอารมณ์ขึ้นพออารมณ์ขึ้นแล้วเวลาพูดแล้วมันก็จะเอามาโต้แล้วดิว่าเราอย่าไปเห็นดีกว่านะแต่ก็ชอบมีคนส่งมาให้ดูนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอส่งมาให้ดูจัดงานโต๊ะนู่นโต๊ะนี้พี่น้องฮะชีริกในสมัยนี้เนี่ยอุลามะได้บอกว่ามันหนักยิ่งกว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกเพราะในสมัยท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์เล่าในกุรอานว่าเวลาที่พวกเขาขี่เรือไปเนี่ยเขาก็ดะอวะขอดุอาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นดะอุลลอฮุมุคลิซีนละฮุดดีนแต่พอเวลามันกลับมาขึ้นบกมันก็กลับมาทําชีริกต่อแต่สมัยนี้เนี่ยใครที่ไปขอต่อโต๊ะตะเกียบไปสุญูดต่อโต๊ะตะเกียบไปดุอาจากโต๊ะตะเกียบก็ดุอาวันยันค่ำยามลำบากก็ไปหาโต๊ะตะเกียบต้องการอะไรก็ไปหาโต๊ะตะเกียบไปหาโต๊ะระยองบ้างอะไรบ้างชีริกกันทั้งวันทั้งคืนแต่พวกมุชริกีนในยามสบายมันทำชีริกแต่ยามลำบากมันกลับไปหาอัลเลาะห์ความเข้าใจของพวกเขามันเข้าใจมากกว่าคนสมัยนี้ซะอีกพี่น้องฮะในสมัยนั้นเนี่ยสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสมัยเราเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีเรียกคนที่อะไรฮะคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นพร้อมกับการกราบไหว้อัลลอฮ์ว่ามุชริกแต่สมัยนี้เนี่ยเราเรียกคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นพร้อมกับการกราบไหว้อัลลอฮ์ว่าอะไรฮะเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่ามุสลิมอ้าวใช่ปะล่ะสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีมาเพื่อเตาฮีดอย่างที่จามีนได้พูดไว้ตอนต้นเนี่ยท่านนบีมาเพื่อเตาฮีดมาเพื่อบอกว่าให้เจ้ากราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและท่านนบีก็อธิบายว่าอันไหนมันคือชิริก1 2 3 4พอมาวันนี้เนี่ยพอเวลาเรามาเตือนในเรื่องสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นข้อต้องห้ามสิ่งที่เป็นอะไรพี่น้องกับไม่สนใจนะทั้งที่ท่านนบีเนี่ยมาเพื่อมาชี้แจงเลยว่า
ทำยังไงให้เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวและใครที่ไม่กล่าวว่าอัลเลาะห์องค์เดียวคุณคือมุชริกคุณไม่ใช่มุสลิมและพวกมุชริกีนเนี่ยมันก็เข้าใจว่าไอการที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเนี่ยไม่ได้ทำให้มันเป็นมุสลิมเลยแต่คนจะเป็นมุสลิมต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวและต้องรู้จักการทำอิบาดะห์และนั่นคือในสมัยท่านนบีแต่ในสมัยเรามุสลิมเราบางคนยังเข้าใจว่าการที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างพอแล้วในการที่จะได้เป็นมุสลิมอันนี้คือปัญหานะพี่น้องอันนี้คือปัญหาที่เราต้องมาไขกันเราต้องมาแก้กันเรามีอะกีดะห์มุรจิอะห์โดยไม่รู้ตัวมุรจิอะห์คืออะไรพี่น้องมุรจิอะห์คือการที่ไม่เอาการปฏิบัติเข้ามาอยู่ในอีหม่านเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในตอนอีหม่านนะค่อยคุยกันในตอนที่เราไปถึงอีหม่านตอนนี้กลับมาเตาฮีดก่อนพอเวลาท่านนบีจะส่งใครก็ตามไปที่ไหนเนี่ยจามินบอกส่งมูอาซไปบางทีท่านนบีส่งอบูมูซาอัชอะรีไปท่านนบีก็จะสั่งว่าสิ่งแรกที่ต้องเรียกร้องเนี่ยทำไมท่านนบีถึงไม่บอกว่าสิ่งแรกที่เจ้าจะสอนเขาเนี่ยคือการให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนท่านนบีไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ท่านนบีบอกว่าไปบอกให้พวกเขารู้จักการเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ก่อนบางรายงานบอกว่าอิลาไอยะบุนอิลาอิบาดะตินละไปสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้เขารู้จักว่าจะกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงนะอันนี้คือโดยย่อๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเตาฮีดหน่อยเดี๋ยวกลับไปหาจามินต่อไม่เร็วจังโยนมาแป๊บเลยผมสาวนานแล้วนะเราได้นิยามนะของคำว่าเตาฮีดแล้วเราก็รู้ว่าความหมายของคำว่าเตาฮีดเนี่ยมันจำกัดวงแค่ไหนงั้นเราสรุปตรงนี้ก่อนจากที่ผมและอาจารย์ชุคตได้อธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยแปลว่าการให้เตาฮีดที่เราบอกว่าให้เอกภาพเนี่ยต้องให้เตาฮีดกับใครกับใครฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรารู้อีกข้อหนึ่งเตาฮีดที่เราจะให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาในเรื่องการให้เอกภาพต่อพระองค์มีอยู่3ประการ1เตาฮีดอะไรรูบูบียะห์แปลว่าเตาฮีดในด้านการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ตะอาลารับที่แปลว่าพระเจ้านะ2เตาฮีดอูลูฮียะแปลง่ายๆเตาฮีดในด้านการปฏิบัติที่เราต้องปฏิบัติต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอิบาดะห์ทั้งหลายทำต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวทำกับผู้อื่นไม่ได้ข้อที่3เตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะและพระนามที่เฉพาะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปให้กับบุคคลอื่นไม่ได้3ข้อนี้เพราะถ้าเรารู้จัก3ประการนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราจะได้ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริงเราจะรู้ถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงที่มะดีนะห์เนี่ยเขาเรียกอะไรนิทรรศการไหมที่เขาจัดเอาไว้2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นประวัติของท่านนบีส่วนหนึ่งเป็นพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัสมาวะซิฟาตเวลาเราอยู่ที่มัสยิดนบีนะหันหน้าไปทิศกิบละห์
ถ้าหันหน้าไปทางกิบลาแปลว่าถ้านี่เป็นตัวมัสยิดสมมุตินี่ไปทางกิบลานะฮะอาคารเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านขวามือของเราเวลาเราหันหน้าจะเป็นอาคารทรงยาวๆข้างหลังอาคารจะเป็นพื้นที่ซึ่งตรงนั้นก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ชูโกตว่ามันมีจุดหนึ่งที่สำคัญในแง่ประวัติศาสตร์สกีฟาบานีไซน์เนี่ยใช่ไหมที่เป็นสถานที่ที่หลังรอซูลุลลอฮ์ตายแล้วตรงนั้นมีจุดหนึ่งที่สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์กดค่อยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีไอ้เจ้าอาคารเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกว่าในเรื่องของนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนิทรรศการแล้วกันนะเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ส่วนที่สองก็คือชี้ประวัติของท่านนบีมีตอนที่ผมเดินเข้าไปก็พาหุญญาตเข้าไปนะเราเอิญว่าใจเราไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็จะไปจากไกลมาก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาเพราะว่าทางที่พักเรามันอยู่ด้านนี้แปลว่ามันจะต้องถึงที่หนึ่งจุดหนึ่งและจุดสองเราก็นึกว่าเดี๋ยวไปไกลก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาไอ้ตรงใกล้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าประตูเขาเรียกผมเขาบอกมานี่มานี่มานี่จะไปไหนก็ตามผมบอกว่าเดี๋ยวไปประวัตินบีก่อนเขาบอกว่าทำไมไม่เข้าที่นี่ก่อนผมก็บอกอ๋อไปไกลมาก่อนแล้วค่อยมาใกล้ดูสิความละเอียดอ่อนของเขาถามผมยังไงรู้ไหมเขาบอกชาฮาดาเนี่ยมันเริ่มต้นอันไหนก่อนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่เขาเอาอัสมาวะซิฟาตไว้ก่อนเนี่ยมันเรียงตามชาฮาดาเราอัลลอฮุอักบัรเราจะคิดออกไหมผมถามหน่อยอ่ะไอเราก็นึกว่าเรียงหนึ่งเรียงสองไม่เป็นไรแต่เขานี่ไงผมนึกบอกว่าอะไรที่ไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบสรุปเนี่ยเรามานึกโอ้นี่เป็นความละเอียดอ่อนที่แม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่บางทีเราก็คิดข้ามไปเออจริงนะแล้วในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ท่านทราบไหมว่ามีแบ่งเป็นกลุ่มคำที่ชี้ถึงความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ผ่านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไอตอนผมเข้าไปเองเนี่ยเราก็อธิบายไปตามสเต็ปนั้นนะแต่พอเวลามีเจ้าหน้าที่มาบอกกับเราแล้วอธิบายคือเราเนี่ยว่าเราก็จังแล้วนะพระอาจารย์เราก็ได้ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ไม่ได้อ่านเป็นนะแต่เราไม่รู้ความละเอียดในการวางผังและวางกลุ่มคำของเขาในพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ว่าในแต่ละจุดมุ่งเน้นอะไรโอ้โหประตูเข้าไปยันประตูออกนี่เรารู้จักอัลเลาะห์ผ่านพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์อย่างดีเยี่ยมผ่านใครผ่านไกด์ที่เป็นอาหรับที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เขาบอกกับเราทำไมถึงกลุ่มคำนี้มาอยู่ตรงนี้ทำไมกลุ่มคำนี้มาอยู่ตรงนี้ทำไมอยู่ตรงนี้ในแต่ละกลุ่มคำบอกอะไรกับเราในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรผมได้ข้อคิดเลยฮะบางทีอย่านึกว่าตัวเองเนี่ยจังแล้วเพราะในความเข้าใจของเราบางทีถ้าไปเทียบกับความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันแค่เม็ดทรายจากผืนทรายผมบอกให้อย่าเข้าใจผิดว่าอ่านหะดีษบท2บทได้เนี่ยกูอาเลมจังละอย่าอันตรายฮะอันตรายเพราะมันมีอีกหลายเรื่องที่เราบางทีเราเข้าไม่ถึงเราต้องใช้การชี้แนะถามว่าถ้าผมไม่รู้ว่าเขามีเป้าหมายในการจัดในเรื่องของการวางคำไว้อย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่รู้ถึงความละเอียดในการที่จะแฝงไว้ในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเราวันนั้นเนี่ยเขาเห็นเราไปกลุ่มใหญ่ฮะล่าสุดเลยไปกลุ่มใหญ่เขาบอกผมขอช่วยสักนิดนึงและเป็นครั้งแรกที่ให้ผมถือไมค์บรรยายซึ่งปกติเขาไม่ให้ถือให้ถือไมค์บรรยายเขาก็จะบอกว่าต้องเป็นยังไงเขาสะกิดเรานิดเดียวฮะว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้นะ
โอ้โหมันทำให้ผมรู้สึกสว่างแล้วว่าโอ้ไม่ธรรมดานี่มันไม่ใช่แค่เอาคำพระนามของอัลเลาะห์มาเรียงกันเดินดูแล้วก็จบแต่ทุกอย่างมันถูกวางไว้อย่างมีเป้าหมายมีฮิกมะห์มีวัตถุประสงค์อย่างละเอียดอ่อนเอาแค่นี้ฮะเอาแค่เรื่องใกล้ตัวเนี่ยถ้าไม่รู้จริงเนี่ยเราก็ได้เท่าที่เราด้วยได้อะแต่เวลาเราไปสัมผัสกับคนที่เขารู้เขาเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากผมมีความรู้สึกว่านี่ไงอย่าประมาทกับความรู้อย่าประมาทกับความรู้และอย่าสำคัญตัวเองผิดว่าฉันน่ะแจ๋วแล้วลักษณะหนึ่งของผู้รู้นะตะว่าวด้วยจ้องอ่อนน้อมถ่อมตนสิฟัตตะกับบดเป็นสิฟัตชัยตอนฮะตะกับบดไม่ได้ผู้รู้ตะกับบดไม่ได้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งถ่อมตนเท่าไหร่ไปสังเกตนะผมชอบคำพูดผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดเดี๋ยวผมมานั่งฟังนะจ๊ะมานั่งอยู่นี่ถ่อมตนเขาบอกว่ารวงข้าวเนี่ยเวลามันมีข้าวอยู่ข้างในเนี่ยมันจะโน้มกิ่งลงต่ำมันมีของมันหนักแต่ไอประเภทข้างในไม่มีข้าวเป็นแต่ข้าวเปลือกมันจะชูสูงเลยมันจะชูใช่ไหมหม่อมฟ้าข้าวที่มันมีเม็ดข้าวเนี่ยมันจะยิ่งลงต่ำยิ่งข้าวเยอะเท่าไหร่มันจะต่ำลงต่ำลงเขาบอกเนี่ยคนมีของเนี่ยเขาถ่อมตนปราดในอดีตไปดูฮะโอ้ตะวาดุมากปี๊บที่มันไม่มีของข้างในอ่ะตีแล้วมันดังกองกังกองกังกองกังเวลามันมีของเต็มเนี่ยตีมันตึบมันไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เห็นไหมไอ้คนที่เขามีความรู้จริงเนี่ยเขาจะตะว่าตัวเขาจะถ่อมตนเขาจะไม่ตะกับบดเขาจะรู้ตัวเองรู้จักประมาณตนว่าแค่ไหนผมได้ข้อคิดจากเรื่องนี้แล้วว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะก็เข้าไปในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของเราเสร็จแล้วก็เข้าไปในชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้สิ่งที่เป็นข้อคิดมหาศาลสิ่งที่เป็นคือการวางรูปแบบของเขามันสอนเราที่เป็นสเต็ปมากเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็จะบอกเป็นแนวทางว่าบางเรื่องต้องอาศัยผู้รู้เขาต้องอาศัยผู้รู้อย่าสำคัญตัวเองว่าเรานี่จังแล้วเพราะอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนี่ผมต้องเตือนทั้งตัวผมเองเลยว่าวันนี้เนี่ยอะไรที่เราไม่มั่นใจอะไรที่เรายังไม่ลึกพอไม่กว้างพอเนี่ยถามผู้รู้ศึกษาหาความรู้อ่านตำรับตำราทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญที่ไม่พี่ปลอดภัยที่สุดก็คืออย่ามีซีฟ้าที่เป็นซีฟ้าของชัยฏอนเขาอันนั้นความเป็นผู้อาหังการเป็นเหตุที่ทำให้มันต้องได้รับความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาข้อที่สองตะกี้เตาฮีดแล้วเนาะข้อที่สองระหว่างอะกีดะห์กับอีมานผมขอเรียกอธิบายอีมานก่อนอธิบายอีมานอีมานเนี่ยแปลกไหมมันแฝงไว้จากแฝงในสิ่งที่เป็นการกระทำด้วย เราเคยอ่านหะดีษใช่ไหมหะดีษญิบรีลญิบรีลมาหารอซูลุลลอฮ์ถามเรื่องอิสลามถามเรื่องอีมานถามเรื่องอิซานถามเรื่องวันกิยามะถามเรื่องสัญญาณวันกิยามะใช่ปะหนึ่งในคำถามฟาอัคบิรนีอานิลอีมานยิบรีนมาในชายรูปงามมาถามฟาอัสนาดารุกบะไตฮิอิลารุกบะไตฮิวะวะดะอะกัฟไฟฮิอะลาฟะคิไซฮิฟะกาลยามุฮัมมัดอัคบิรนีถามเรื่องอานิลอิสลามแล้วก็อานิลอีมานคนที่มาหารอซูลแล้วก็ไม่เรียกว่ายารอซูลุลลอฮ์เรียกว่ายามุฮัมมัดไอ้แสดงว่าไม่ธรรมดานะทำไมปึกจริงอ่ะเพราะสถานะรอซูลุลลอฮ์วันนั้นเป็นศาสนทูตอ่ะแต่ไอ้ขวนนี่มาจากไหนไม่รู้ร่องรอยการเดินทางก็ไม่มีมาเรียมมาเลยเนี่ย
ข่าชิดข่ารอซูลุลลอฮ์เมาเอามือวางบนตักรอซูลแล้วก็บอกว่าอะไรครับในบางรายงานว่าวางตักรอซูลุลลอฮ์ในคำอธิบายบอกวางตักตัวเองที่แสดงถึงการนอบน้อมแล้วก็ถามที่ผมบอกข้อที่สองที่ถามอะไรรู้ไหมฟักบิรนีอันอิลิมานนบีบอกไงอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะตุมินบิลกัดรีค็อยริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮิตะอาลาพูดถึงอีมานนั่นแหละที่เราเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรุกนอีมาน6ประการเวลารุกนอิสลามมีกี่ข้อ5พอถามเรื่องอีมานบอกอันตุมินบิลลาฮิอีมานต่ออัลลอฮ์วะมะลาอิกะติฮิมะลาอิกะวะกุตุบิฮิคัมภีร์วะรุซูลิฮิรอซูลวัลยอมิลอาคิรวันกิยามะวะตุมินะบิลกัดริค็อยริฮิวะชัรริเรื่องของกอฎอกอดัรอีมานถ้าอ่านหะดีษบทนี้บทเดียวปุ๊บแปลว่าอีมานในเรื่องความเชื่ออย่างเดียวเลยฮะก็นี่ไงนบีตอบยิบรีลนบีตอบชายคนนี้ว่าอีมานคืออะไรแล้วนบีก็ตอบ1ถึง6เนี่ยเป็นเรื่องเชื่อล้วนๆเลยเอาแล้วทำไมอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอีมานมีเรื่องเชื่อด้วยมีเรื่องกล่าวด้วยมีเรื่องปฏิบัติด้วยทั้งเชื่อทั้งพูดทั้งปฏิบัติอยู่ในอีมานแล้วก็มีเพิ่มด้วยมีลดด้วยแล้วทำไมหะดีษบทนี้พูดถึงเรื่องเชื่ออย่างเดียวปฏิบัติไม่มีแล้วแยกปฏิบัติไปรุกนอิสลามทำไมนี่ไงมันอ่านหะดีษบทเดียวไม่ได้ไงมันอ่านหะดีษบทเดียวไม่ได้เพราะถ้าอ่านตรงนี้แล้วสรุปเลยเนี่ยแปลว่าอีมานแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเชื่อก็ดูดิเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่อมะลาอิกะห์เชื่อคัมภีร์เชื่อวันสิ้นโลกเชื่อในเรื่องการกำหนดกอดอกอดัรเชื่อหมดไหมเชื่อหมดเลยแล้วเราไปดูอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตะกี้อาจารย์เปิดมานิดหนึ่งมุรญิอะห์ดึงการปฏิบัติออกจากนิยามของคำว่าอีมานฮะ แล้วไหนหะดีษบทนี้ไม่ได้พูดถึงปฏิบัติเลยอะพูดถึงเชื่ออย่างเดียวแล้วตกลงไอ้นิยามของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยที่บอกต้องเชื่อด้วยหัวใจกล่าวด้วยลิ้นปฏิบัติด้วยอวัยวะมันเอามาจากไหนอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมผมกำลังจะชี้ให้ท่านเห็นประเด็นสำคัญทางวิชาการเรื่องบางเรื่องอ่านแค่บทสองบทสรุปไม่ได้ดูต่อหะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์มันรออามิงกุมมุงกอรันฟัจยุกายิรุบิยะดิฮิฟะอิลลัมยัสตะติอ์ฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสตะติอ์ฟะบิกัลบิวะซาลิกะอะดอฟุลอีมานเคยคิดมั้ยหะดีษบทนี้เคยเอามาคิดในเชิงวิชาการมั้ยแล้วเดี๋ยวผมจะถอดให้พี่น้องเห็นว่าความแหลมคมของปราชญ์ความรอบรู้ของเขาดึงอีมานออกมาจากความหมายของหะดีษบทนี้อย่างไรไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยนะพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมใครก็ตามที่เห็นคนใดทำความผิดมันเราอามิงกุมมุงกะรอนเราเห็นคนหนึ่งทำความผิดฟันยูไกยิรฮูบียดีฮีจงเปลี่ยนแปลงความผิดนั้นด้วยอะไรด้วยกับมือด้วยกับอำนาจด้วยกับกำลังด้วยกับสิทธิที่พึงมีที่จะปฏิบัติสิ่งนี้ว่าอย่างนั้นคุณมีอำนาจคุณใช้อำนาจขจัดมุงกัดด้วยกับอำนาจฝ่ายลำดับต่อเตียลำดับต่อมาถ้าเปลี่ยนด้วยมือไม่ได้ฝ่ายบิลิซานี่ปินด้วยอะไรด้วยลิ้นฝ่ายลำดับต่อเตียไม่สามารถด้วยลิ้นอีกฟาบิกอลบิด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจถ้าจบแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ท่อนสาท่อนท้ายอะวะซาลิกะอัดอาฟุลอีมานไอการกระทำสุดท้ายเนี่ยถือเป็นระดับอีมานที่อ่อนที่สุดฮะทีแรกพูดถึงการกระทำใช่ไหมเปลี่ยนแปลงด้วยมือเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้นสุดท้ายเปลี่ยนด้วยหัวใจแต่นบีกลับบอกว่าทำไมนบีไม่บอกว่าเป็นการกระทำที่แย่ที่สุดเป็นการกระทำที่ต่ำที่เป็นการกระทำที่น้อยที่สุดแต่ใช้คำว่าซาลิกะอัดอาฟุลอีมานเป็นอีมานที่ต่ำที่อ่อนแอที่สุดเอาการกระทำมาเชื่อมโยงกับอีมานยังไงอ่ะนี่ข้อที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆข้อที่สองตะกี้เราสุลลอฮ์พูดนะนี่ซอฮาบะห์บ้างอัสซอบรุมินัลอีมานอาลีมนูอบีฏอลิบในหนังสืออะไรจากเป็นอาซาดบิอาซานิสซอฮีฮะของอิหม่ามลาลากาอีหนังสือชะรห์อุซูลิลอิติกาดอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์อิหม่ามลาลากาอียกคำพูดของอามิลมุอ์มินอบีฏอลิบมาบอกอัสซอบรุมินัลอีมานบิมันซิลติรรอซีมินัลญะซัดมัลลาซอบรละฮูลาอีมานะละอันนี้หนังสืออิหม่ามลาลากาอีความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของอีมานอดทนอดทนนี้ปฏิบัติมั้ยปฏิบัตินะต้องอดทนนะฮะเขาบอกตำแหน่งของมันเนี่ยเหมือนกับเปรียบกับศีรษะที่อยู่กับร่างกายตำแหน่งสูงไหมซอบรอยู่ตำแหน่งนี้มันลาซอบรละหูลาอีมานละคนที่ไม่มีความอดทนถือว่าคนคนนั้นไม่มีอีมานแปลว่าปริมาณอีมานเนี่ยมาผูกพันกับเรื่องของความอดทนข้อที่สองละอ้าวอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสอบูฮุเรย์รออบูดัรดะบอกว่าอัลอีมานยะซีดวะยันกุสซอฮาบะห์นั่นแหละฮะอีมานมีเพิ่มแล้วก็มีลดอิบนุมัสอูดขอดุอาจากอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะซิดนาอีมานันวะยะกีนันวะฟิกฮันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มอีมานให้กับข้าพระองค์อิบนุมัสอูดเวลาเราอ่านเผินๆไม่น่าคิดอะไรได้เนาะแปลว่าขอให้เพิ่มเนี่ยแสดงว่ามันทีแรกมันอยู่ในสถานะไหนสถานะต่ำลดน้อยจึงขอให้มันเพิ่มแปลว่าอีมานในอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันมีทั้งเพิ่มและมีทั้งลดดูสินี่คือความละเอียดอ่อนของปราชญ์เพราะเวลาเราอ่านนิยามของอีมานเราแปลง่ายๆว่าอีมานต้องเชื่อด้วยหัวใจต้องกล่าวด้วยลิ้นและต้องปฏิบัติด้วยอวัยวะด้วยกับเรือนร่างด้วยการกระทำเอามาจากไหนอ่ะก็นี่เมื่ออีมานมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในความเชื่อแล้วมันมาเกี่ยวกับภาคปฏิบัติยังไงไปดูหะดีษนบีไปดูซอฮาบะห์อีกอันนึงเดี๋ยวอาจารย์โกดอธิบายต่อจากผมหะดีษบทนึงน่าสนใจที่บอกว่าอินนัลอีมานบิดอ์อนวะซะบะอูนชุอบะอะลาฮากอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัดนาฮาอิมาตะตุลอะซาอานิตตอรีกวัลฮายาชุอบะตุนมินัลอีมานแค่เนี้ย แค่นี้เลยนะหะดีษบทนี้ปราดดึงความหมายของหะดีษมาเป็นนิยามของอีมานจากหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เนี่ยอะเล่มจริงเราอ่านก็เท่าอ่านเนี่ยอิหม่ามฟาเราอ่านก็เท่าอ่านใช่ไหมไปดูเขาบอกว่าในหะดีษบทนี้รวมทั้งเรื่องความเชื่อรวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติอยู่ในนิยามของอีมานเลย1
ที่บอกอินนัลอีมานบิดอนวะซะบอูนชุอบะอีมานมี70กว่าแขนงกิ่งของมันเนี่ยขยายไป70กว่าสูงสุดของอีมานคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตาพูดไหมใจเชื่อไหมวะอะดนาฮาต่ำสุดของมันคืออิมาตอตุลอาซาอานิตตอรีการเอาขวากน้ำออกจากเส้นทางเดินเอ๊ะทำไมเอาการกระทำแค่เอาน้ำออกจากทางเดินเป็นหนึ่งในอีหม่านตรงไหนอ่ะดูสิสูงสุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่ำสุดการขจัดขวากน้ำอันตรายออกจากทางเดินแล้วก็บอกว่าละฮายะชุอบะตุนมินัลอีมานความละอายเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าอีมานฮะดีษบทนี้บทเดียวเขาสามารถดึงนิยามของคำว่าอีมานออกมาทั้งเชื่อทั้งพูดและกระทำเห็นไหมเวลาเราอ่านฮะดีษผ่านความเข้าใจของปรวงปาดแล้วมันทำให้เรารู้ว่าโอ้โหศาสนานี่ละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนฉะนั้นอีหม่านในอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวมันแปลว่าเชื่อด้วยกล่าวด้วยและปฏิบัติด้วยและอีหม่านของเรามีเพิ่มและมีลดและไอ้เพิ่มลดเอามาจากไหนอ่ะเพราะที่เรียนกันก็เรียนกันมาอย่างเงี้ยถามว่าเอามาจากไหนอ่ะเอาอีกนิดนึงฟาอัมมัลลซีนาอามานูฟาซาดัตฮุมอีมานส่วนผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นั้นพระองค์ได้เพิ่มอะไรอีหม่านให้กับพวกเขาอีหม่านจะถูกเพิ่มขึ้นอีหม่านได้เพิ่มขึ้นแปลว่าการที่อีหม่านเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสถานะเดิมของมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีเพิ่มมันต้องมีลดจากตรงนี้เองนิยามอะไรก็ตามที่ปราฏในยุคสลัฟเขาให้เอาไว้ให้เราต้องเข้าใจว่ามันมีฐานมาจากกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ส่วนเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันเป็นความรู้น้อยของเราแต่ให้รู้ว่าเขาไม่ธรรมดาที่จะตั้งนิยามอะไรออกมาสักอย่างนึงคำจำกัดความอะไรออกมาสักเรื่องนึงโดยเพราะยิ่งเรื่องที่เป็นหลักสำคัญสำคัญล้วนแล้วแต่ประมวลมาจากความรู้ที่ได้รับจากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์จากอัลกุรอานและบรรดาแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์และซะลาฟุศอละห์อ่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเชิญมีอีหม่านเพิ่มมั้ยใครจะเอามั้ง และอาจารย์อามีนก็เลื่อนขึ้นมาถึงการพูดคุยถึงเรื่องอีหม่านนะพี่น้องฮะอย่างที่อาจารย์เขาบอกไว้เนี่ยว่าเราอย่าตัดสินอะไรเพียงหะดีษบทเดียวนะเพราะว่าในเรื่องของอีหม่านเนี่ยมีคนหลงไป2กลุ่มเพราะอะไรฮะเพราะเอาหะดีษคนละบทมันก็เลยไปคนละฟากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อุลามะในยุคก่อนเนี่ยเขาตัดสินในเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยเขาตัดสินมาบนหลักการบนหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บนหลักการกุรอานและก็ซุนนะห์ไอ้สองกลุ่มนี้เนี่ยพอเวลาฝ่ายหนึ่งเอียงไปด้านหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเอียงมาด้านหนึ่งแต่อัลลอฮ์ซุนนะเนี่ยอยู่ตรงกลางพี่น้องดูนะในเรื่องของอีหม่านเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยพวกมุรจิอะห์เนี่ยไอ้คำว่ามุรจิอะห์คำว่าอิรจิอะห์เนี่ยแปลว่าตะคีรแปลว่าเอาประวิงไว้ก่อน
เอาเก็บไว้ก่อนพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีหม่านหมายความว่าแค่คุณกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณเข้าสวรรค์เลยเพราะอะไรมีหลักฐานเพราะท่านนบีบอกว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าลันจันนะใครกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เลยกลุ่มนี้เอาหะดีษบทนี้แล้วก็ทิ้งหะดีษท่านนบีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าใครกล่าวคำอะไรแล้วเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องปฏิบัติและก็หะดีษอีกหลายๆบทที่ท่านนบีได้พูดถึงว่าใครที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์จะได้เข้าสวรรค์เช่นท่านนบีได้บอกว่าอุมิตตุอันกอติลันนาสฮัตตาอัยชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันเนี่ยถูกสั่งให้จัดการกับมนุษย์ทั้งหมดเลยจนกว่าเขาจะกล่าวคำว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟาอิซากอลูฮาอัศมูมินนีดิมาฮุมวาลุฮุมอิลลาบิฮักกิฮาอิลลาบิฮักกิอิสลามถ้าหากพวกเขากล่าวมันคือกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะถูกปกป้องจากฉันดิมาฮุมอัมวาลุฮุมทั้งทรัพย์สินทั้งเลือดเนื้อของเขาถูกปกป้องคือไม่ต้องไปทำอะไรเขาแล้วยกเว้นในสิทธิของอิสลามพวกมุสลิมเอาหลักฐานบทนี้แล้วก็บอกว่าท่านนบีบอกว่าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกปกป้องจากท่านนบีเพราะฉะนั้นแค่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปสวรรค์เลยละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องอีหม่านของคุณกับอีหม่านของคนที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยเท่ากันอีหม่านอบูบักรกับอีหม่านของคนที่ไม่เคยละหมาดเลยอีหม่านเท่ากันนี่คือหลักศรัทธาของพวกนี้เพราะอะไรฮะเอาหะดีษบทเดียวอีกกลุ่มนึงไปอีกฝั่งนึงบอกว่าใครมีอีหม่านอย่างเดียวเนี่ยนะมีอีหม่านแล้วนะแล้วก็ไปทำบาปใหญ่อีหม่านหายเกลี้ยงเลย อีหม่านหายเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าในทัศนะของเขาเนี่ยทิ้งอายะห์กุรอานที่อาจารย์อามีนได้บอกว่าไงทัศนะของเขาเนี่ยบอกว่าอีหม่านเนี่ยไม่มีขึ้นไม่มีลงอีหม่านระดับเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำบาปใหญ่คุณลงนรกเลยลงนรกตลอดกาลอันนี้คือหลักศรัทธาหลักความเชื่อของพวกคอวาริชและพวกมุอ์ตะซิละห์ทำบาปอย่างมีหลักฐานไหมมีทิ้งหลักฐานฝั่งของพวกมุจญิอะห์และมาเอาหลักฐานของอีกด้านนึงเขาบอกว่าก็ท่านนบีได้บอกว่าลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุอ์มินวะลายัสริกุสซาริกฮีนยัสริกวะฮุวะมุอ์มินคนที่ทำซินาเนี่ยไอตอนที่เขาทำซินาเขาไม่ใช่มุมินแสดงว่าใครทำซินาเป็นกาเฟรซินาเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่ใครทำซินาเป็นกาเฟรคนที่ขโมยของเนี่ยเวลาเขาขโมยของเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินแสดงว่าใครที่ขโมยของเป็นกาเฟรคนที่ดื่มเหล้าเวลาเขาดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินแสดงว่าใครที่ดื่มเหล้าเป็นกาเฟรอันนี้คือหลักของพวกเขาว่าเอาหลักฐานด้านเดียวแล้วก็เบี้ยวไปเลยไอ้มุจญิอะห์เอาหลักฐานอีกด้านนึงบอกว่าคุณจะทำบาปใหญ่บาปอะไรก็ตามแค่คุณกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีบาปอะไรมากระทบอะไรคุณทั้งนั้นคุณไปสวรรค์ทันทีเลยอันนี้คืออะไรนะพี่น้องคือเหตุมาจากการเอาหะดีษด้านเดียวเหตุมาจากการไม่ศึกษาผ่านอุลามะพี่น้องฮะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยท่องจำหะดีษซอฮีหะห์ 100,000 บทหะดีษดออีฟอีก 200,000 บทแสดงว่าหะดีษท่านนบีเนี่ยมันมีเยอะมีเยอะมากแสดงว่าหะดีษซอฮีหะห์เนี่ยมีมากกว่าแสนเพราะอิหม่ามบุคอรีบอกว่าฉันท่องจำแค่แสนหะดีษดออีฟต้องมีมากกว่า 200,000 เพราะอิหม่ามบุคอรีบอกว่าฉันท่องจำแค่ 200,000 ถามว่าวันนี้เนี่ยในตัวเราเนี่ยมีหะดีษสักกี่บทนะไม่ต้องเอาถึงคนเอาวามนะเอานักวิชาการที่ขึ้นบรรยายกันเนี่ยนะว่าเราเนี่ยจำหะดีษกี่บทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดสินอะไรด้วยกับหะดีษที่เราได้ยินมาเนี่ยกลับไปหาคำอธิบายของอุลามะห์คำอธิบายของชาวซะลัฟในรุ่นก่อนว่าเขาอธิบายเป็นอย่างพี่น้องอะตั้งหัวข้อนี้มาเนี่ยนะหัวข้ออะไรนะอีหม่านเตาฮีดอะกีดาเนี่ยถ้าให้ผมนั่งคุยกับคนที่ผมไม่รู้อะกีดาเขาเนี่ยนะผมไม่คุยนะ ทำไมรู้ไหมผมกลัวมานั่งขัดบนเวที
ผมกลัวมานั่งเดี๋ยวคนนู้นบอกว่าเอ้ยอีหม่านสำคัญกว่าอะกีดะห์คุ้มกว่าเตาฮีดคุ้มมากกว่าอะไรมากกว่าแต่มานั่งคุยกับชาอามีนเนี่ยคือเรารู้ว่าหลักพื้นฐานของเราอยู่บนการกลับไปหาความเข้าใจของชาวซาลัฟความเข้าใจของอุลามะในยุคก่อนแล้วเราก็เอามาตัดสินแต่ถ้าหากว่าไปนั่งคุยกับคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องเอาหลักความเชื่อตรงนั้นมาจากใครเนี่ยแล้วก็คิดเอาเองซะส่วนมากในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องฮะมันจะหลงเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคำว่าอีมานวันนี้เนี่ยบางครั้งเราหลงไปในหลักความเชื่อของมุรจิอะห์โดยที่ไม่รู้ตัวเราบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เขาเป็นมุสลิมอย่าบอกว่าเขาเป็นชาวนรกอย่าบอกว่าเขาออกจากอิสลามทั้งที่เขาไม่เคยละหมาดเลยทั้งที่เขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยถือศีลอดไม่เคยอะไรเลยและเราก็ยังสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นมุสลิมแล้วก็ไปโมโหคนที่บอกเขาเป็นกาเฟรพี่น้องฮะน่าจะโมโหคนที่ไม่ปฏิบัตินะแต่พอเวลาเราเอาหลักการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่ท่านนบีได้พูดถึงการอีมานพร้อมกับการปฏิบัติพี่น้องฮะพอท่านนบีได้อธิบายไปเนี่ยในท่านนบีอธิบายพออาจารย์อามีนอธิบายไปเนี่ยนะอธิบายเรื่องคำว่าอีมานเนี่ยว่ามาจากหะดีษหลายๆบทแล้วก็มาจากอัลกุรอานหลายๆอันอุลามะเลยจัดคำนิยามของคำว่าอีมานขึ้นมาอุลามะนักวิชาการเนี่ยเวลาที่เขาจัดคำนิยามอะไรสักคำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพี่น้องฮะเขาเอามาจากความเข้าใจอัลกุรอานและก็หะดีษแล้วก็เอามาตั้งคำนิยามขึ้นมาเขาก็เลยมีคำนิยามคำว่าอีมานขึ้นมาว่าอีมานก็คืออิอติกอดบิญญาณานวะกอลุนบิลลิซานวะอามาลุนบิลอัรกานยะซีดบิตตออะวะยังกุสบิลมะซียะอีมานคืออะไรคือความเชื่อด้วยกับยินานด้วยกับจิตใจแล้วก็การพูดด้วยกับลิ้นด้วยกับวาจาแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับร่างกายและอีมานมันจะเพิ่มด้วยกับการตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็จะลดด้วยกับการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คืออีมานในอะกีดะห์อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และเราอยู่ตรงกลางพี่น้องพวกมุรจิอะห์เนี่ยมันอยู่ฝากหนึ่งคอวาริดอยู่ฝากหนึ่งคอวาริดบอกว่าอีมานเนี่ยไม่มีขึ้นไม่มีลงอีมานอยู่อันเดียวเลยเพราะฉะนั้นใครทำชั่วไปนรกเลยอีกกลุ่มหนึ่ง มุรจิอะห์บอกว่าอีมานคือการที่คุณเข้ามามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ถือว่าคุณมีอีมานแล้วการปฏิบัติไม่เกี่ยวปฏิบัติไม่เกี่ยวคุณจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่มีผลกระทบอะไรทั้งนั้นเข้าสวรรค์เลยพี่น้องฮะและเราอยู่ตรงกลางอีหม่านมีขึ้นมีลงเราทำดีอีหม่านเพิ่มเราทำชั่วอีหม่านลดอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอัลลอฮีนกอละละฮุมุนนาสอินนันนาสกอดจามาอูละกุมฟักชาวฮุมฟาซาดัตฮุมอีมานามีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือพวกสหายนั่นแหละคือเป็นกลุ่มชนที่เวลามีมนุษย์มาบอกกับพวกเขาว่าอินนันนาสกอดจามาอูละกุมแท้จริงพวกมนุษย์เนี่ยเขาได้รวมตัวกันมาจะเล่นงานพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าต้องกลัวพวกเขานะฟาซาดัตฮุมอีมานาแต่ไอสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขากลัวเลยทำให้พวกเขาเพิ่มพูนอีหม่านขึ้นมาและอย่างที่จามีนได้อธิบายไปเนี่ยว่าสิ่งที่มีเพิ่มแสดงว่ามีอะไรฮะมีลดและสิ่งที่มันรับการลดเนี่ยมันก็รับการเพิ่มเพราะมันจะเพิ่มไม่ได้ถ้ามันไม่ลดพี่น้องฮะแสดงว่าอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเรามีความเชื่อว่าอีหม่านเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงพี่น้องฮะในอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอลาติลอาอ์รอบอามันนาพวกชาวอาหรับชนบทเนี่ยมันจะบอกว่าฉันศรัทธาแล้วฉันมีศรัทธาแล้วมีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่ากุลลัมตุมินูบอกท่านนบีว่าให้บอกมันไปว่าพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มีอีหม่านอย่างแท้จริงหรอกวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้มันบอกว่าให้มันบอกก่อนว่าฉันรับอิสลามแล้วตรงนี้เนี่ยอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกให้เราเข้าใจว่าอีมานกับอิสลามเนี่ยมันมีขั้วของมันอยู่มีข้อแตกต่างของมันอยู่เวลาที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยเราเริ่มเข้ามาในการเป็นมุสลิมพี่น้องฮะเขาว่าอีมานกับอิสลามเนี่ย
ก็ยังแตกต่างกันอัลลอฮ์ตาลาได้บอกอุลามะได้บอกว่าอิดะจตมาอิฟตอรอกอวะอิดะฟตอรอกออิจตมาเวลาที่มันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยความหมายต่างกันแต่เวลาที่อยู่คนละที่ก็คือเวลาที่กล่าวถึงอีหม่านอย่างเดียวคุมถึงอิสลามด้วยเวลาที่กล่าวถึงอิสลามอย่างเดียวคุมถึงอีหม่านด้วยแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ด้วยกันอีหม่านกับอิสลามมาอยู่ด้วยกันแสดงความหมายมันต่างกันอย่างในฮะดีษจิบรีลที่จานามีนได้ยกไปท่านนบีได้บอกถึงอิสลามว่ามันคือการปฏิบัติและจิบรีลก็มาเล่าท่านนบีถึงอีหม่านว่ามันคือหลักศรัทธาแสดงว่าเวลาที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยอิสลามคือการปฏิบัติและอีหม่านคือหลักศรัทธา เวลาที่เราเข้าเป็นมุสลิมเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกคนอาหรับชนบทนะว่าอย่าเพิ่งบอกว่าคุณมีอีหม่านที่สมบูรณ์แต่ให้บอกก่อนว่าคุณรับอิสลามแล้วคุณเป็นมุสลิมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับอิสลามเราเป็นมุสลิมเนี่ยยังต้องการการเข้ามาในวงอีกวงนึงก็คือวงอีหม่านเนี่ยพอเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราปฏิบัติในอรการอิสลามทั้ง5แล้วเนี่ยเรายังต้องเพิ่มพูนอีหม่านของเราเข้ามาในวงอีหม่านให้ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการปฏิบัติในการเพิ่มพูนอีหม่านที่อัลเลาะห์ได้บอกกับท่านนบีว่ากุลลัมตุมีนูวะลากินกูลูอัสลัมนาเวลาคุณรับอิสลามใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าคุณมีอีหม่านอย่างสมบูรณ์แต่ให้บอกว่าให้กล่าวกันว่าวะลากินกูลูอัสลัมนาเราได้รับอิสลามแล้วนะแล้วก็อันนี้นานกว่าเมื่อกี้หน่อยนะอาจารย์กลับไปหาอาจารย์เมนต่อนานกว่านี้ก็ได้ฮะเห็นไหมวันนี้พี่น้องจะเห็นความหมายที่เราพูดกันแบบคุ้นลิ้นแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วในคำแต่ละคำเนี่ยมันมีทั้งนิยามมีทั้งความหมายและนัยยะที่มันแฝงอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยพยายามที่จะเอาสิ่งที่มันมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมาเรียงจะไปไหนอาจารย์ตะกี้เรารู้เรื่องเตาฮีดละสองเรารู้อีมานแปลว่าอีมานนี่ความหมายมันกว้างขึ้นไหมเวลาเตาฮีดเราพูดถึงเตาฮีดต่อรองสุภานะฮุวาตาลาเวลาพูดอีมานเราพูดถึงอีมานต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะห์ต่อคัมภีร์นะต่อบรรดาศาสนทูตต่อวันสิ้นโลกต่อการกำหนดกอดอกอดัรแปลว่าอีมานมันคลุมในองค์ประกอบจากฮะดีษบทนี้6ประการด้วยกันไม่เพียงเท่านั้นในฮะดีษทั้งหลายที่ผมยกมาอีมานยังคลุมเรื่องพฤติกรรมเรื่องการทำอีกแปลว่าความหมายของอีหม่านมันอะไรมันกว้างขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วแล้วหลักอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ยะซีดบิตตออะห์วะยันกุสบิลมะอศิยะห์มันอะไรเวลาทำความดีเนี่ย อีหม่านก็จะเพิ่มขึ้นเวลาเรากระทำผิดอีหม่านมันก็ลดลงสวรรค์ถึงมีหลายชั้นไงเพราะถ้าอีหม่านเท่ากันก็ต้องอยู่ชั้นเดียวกันหมดนะถ้าระดับมันเท่ากันจะมีฟิรดาวส์ทำไมอ่ะจริงป่ะนั่นแปลว่าการที่อัลลอฮ์ให้มุมินเข้าสวงสวรรค์ก็เป็นไปตามระดับอีหม่านและการกระทำของเขามันมีตาฟาดุลมันมีความประเสริฐที่แตกต่างกันเวลานบีบอกเวลาจะขอเนี่ยขอชั้นสูงสุดมีฮิกมานะบางคนบอกชั้นเนี่ยมักน้อยเอาแค่ได้ขึ้นก็พอละไอประเภทแค่ได้ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นนะฉันขอแค่สอบผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ร่วงหมดอะเพราะมันประเมินต่ำไงครูบอกว่าสอบผ่านเนี่ย25คะแนนผ่านไอนี่มันก็ทำแค่26ไงแล้วมันเข้าใจว่าอันนี้น่าจะผ่านแล้วเอาก็จริงมาดูจริงมันได้แค่24ไอ้ที่เรานบีบอกเวลาขอให้สูงเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเรามันพลาดจากสูงสุดมันยังลงมาต่ำแปลว่าลำดับชั้นรองลงมายังไงก็ไม่ร่วงจริงป่ะอิหม่ามฉะนั้นนี่มันมีฮิกมะห์ของมันเวลาขอสูงเนี่ย
ถ้าได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ได้มันก็อาจจะลดลงมาหน่อยเพราะจะขอของสูงนี่มันต้องพยายามเยอะคนตั้งใจจะเรียนถึงด็อกเตอร์เนี่ยยังไม่ได้ด็อกเตอร์ก็มียะโทละไอ้ประเภทขอเรียนแค่ป.6เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยจบป.6ไอ้พวกนั้นฉะนั้นไอ้ที่ขอสูงเนี่ยเพื่อจะให้เราได้อะไรได้พยายามให้เยอะแล้วถ้ามันจะพลาดมาหน่อยก็อาจจะลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มจัดว่าดีเห็นนะฮิกมะทีนี้คำที่3ละเราฮิตรู้แล้วนะว่ามันความหมายแค่ไหนอีมานแค่ไหนคำที่3คืออัลอะกีดะห์โอ้คำนี้นี่จริงๆแล้วอะกีดะห์กับอีมานเนี่ยแทบจะแยกจากกันไม่ได้เลยแทบจะแยกกันไม่ได้เลยในสถานะแล้วก็ในแง่ของการความครอบคลุมแต่ผู้ที่ชี้ทางให้เราว่าอันไหนมันกว้างกว่ากันในระหว่างอีมานกับอะกีดะห์เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าใคร อะกีดะห์มาจากคำว่าอัลอักดอัลอักอัรับที่แปลว่าผูกแปลว่ายึดแปลว่าเหนี่ยวรั้งเอาไว้อัลอักดแปลว่าถ้ามีอะกีดะห์ที่ถูกแปลว่าทั้งจิตใจและตัวเราต้องผูกอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแปลว่าถ้าเรามีอะกีดะห์แปลว่าเราต้องผูกอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าอะกีดะห์หมดเมื่อไหร่แปลว่าการผูกนั้นมันคลายตัวอักดุนมันตรงข้ามกับตัวที่เป็นฮัลที่แปลว่าการคลายตัวออกเราจับเชือกกันไว้เนี่ยปล่อยเมื่อไรเนี่ยแปลว่าถ้าแปลในทางภาษาแปลว่าไม่มีอะกีดะห์แล้วเพราะเราไม่ได้ยึดเอาไว้ปล่อยให้มันออกฉะนั้นใครที่บอกฉันมีอะกีดะห์ปล่อยไม่ได้ฮะถ้าปล่อยแปลว่าหลุดทันทีแปลว่ามันต้องผูกเอาไว้ต้องยึดเอาไว้นั่นคือความหมายอะกีดะห์คำถามคือแล้วมันผูกอะไรมันยึดอะไรอ่ะมาดูนิยามพอเวลาเรามาดูในเรื่องอะกีดะห์เนี่ยจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันก็ใช้กันหลายภาษาเหมือนกันนะท่านอย่าไปสับสนนะบางทีเขาก็เรียกเตาฮีดเขาก็มีภาษานะซุนนะก็มีอะกีดะห์เราเรียกซุนนะปราชญ์ในอดีตวิชาอะกีดะห์นี่เขาเขียนซุนนะก็มีชะรีอะห์ที่บ้านเราบอกชะรีอะห์คือฟิกอะชะรีอะห์คือฟิกแต่ว่าปราชญ์ในอดีตในยุค300 400ปีหลังจากรอซูลุลลอฮ์เนี่ยชะรีอะห์ของเขาหมายถึงอะกีดะห์นะนั่นไงใช้คำว่าชะรีอะห์แต่งหนังสือคำว่าอัชชะรีอะห์อิมามอัจรีใช่ไหมอิมามอัจรีหนังสืออะกีดะห์นะแต่เขียนคำว่าอัชชะรีอะห์นั่นแปลว่าอะกีดะห์มันครอบคลุมทั้งหมดที่เป็นชีวิตของมุสลิมทั้งความเชื่อทั้งคำพูดทั้งการปฏิบัติครอบคลุมและมีความหมายกว้างมากนี่คืออะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ไม่ใช่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวอะกีดะห์ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวแต่อะกีดะห์ครอบคลุมในนิยามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทั้งความเชื่อและการกระทํานั่นแปลว่ามุสลิมจะปลดอะกีดะห์ออกจากตัวเองไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมไม่มีอะกีดะห์ไม่ได้เพราะอะกีดะห์มันคือสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตในอิสลามทั้งหมดอยู่ในอะกีดะห์อยู่ในอะกีดะห์มาดูอีกนิดหนึ่งเขาบอกยังไงครับอัลอะกีดะห์อิสลามิยะฮิยัลอีมานอัลญาซิมบิรุบูบียะติลลาห์วะอูลูฮียะติฮิวะอัสมาอิฮิวะศิฟาติฮิوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
วัลกัดรคอยรีวัชรีวัสไอรีมาซับตามินอุรูบมินอุมูริลกอยบวะอุซูลิดดีนวะมาอัจมะอะอะลัยฮิอัสซะลาฟุศศอลิฮ์วัตตัสลีมอัตตามลิลลาฮิตะอาลาฟิลอัมริวัลฮุกมิวัตตาอะวัตติบาอ์ลิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอะกีดะตุลอิสลามียะห์ขะบออะกีดะห์อะกีดะห์แห่งอิสลามนั้นเริ่มต้นตั้งแต่อีมานอย่างแท้จริงเชื่อมั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยในเรื่องรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ในเรื่องอูลูฮียะห์ของอัลลอฮ์ในเรื่องอัสมาวะซิฟาตของอัลลอฮ์ในเรื่องมาลาอิกะห์ในเรื่องคัมภีร์ในเรื่องศาสนทูตในเรื่องวันอาคิเราะห์ในเรื่องของกอฎอกอดัรและทุกสิ่งที่เป็นอิลมุลกอยบทุกสิ่งที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความลับที่เราจะรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์และรอซูลบอกเท่านั้นวิญญาณอาลัมบารซักนรกสวรรค์มีใครไปแล้วกลับมาบอกเราบ้างอ่ะนะวันในกูโบเป็นยังไงอ่ะแต่เราเชื่อเราเชื่อจากหะดีษเราเชื่อจากกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงมีใครเคยไปเข้ามั้งอ่ะนี่คืออุมูรุลกอยบนี่คือเรื่องลับที่เราจะดูได้เฉพาะที่พระองค์บอกเราเท่านั้นจินตนาการไม่ได้นะสมัยนี้มันมีประเภทจินตนาการสวรรค์เป็นอย่างนั้นนรกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในกูโบเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยอยากจะทำให้น่ากลัวแต่บางทีแล้วการทำดังกล่าวมันเป็นการดูถูกสวรรค์และดูถูกนรกของอัลลอฮ์ก็เป็นไปได้เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับผู้ปฏิเสธมันน่ากลัวกว่าที่สมองเราจะไปถึงสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธามันเลอเลิศมากกว่าสมองเราจะไปถึงเรารู้ได้เท่าที่พระองค์บอกอย่าเกินนี่คืออิมุลกอยบนะอะกีดะห์เข้าในเรื่องนี้วะมาอัจมะอะอะลัยฮิอัสซะลาฟุศศอลิฮ์และสิ่งที่บรรดาซะลาฟซอลิฮ์เขาเห็นเป็นเอกฉันท์เป็นมติว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อมั่นและการเชื่ออย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งใช้ไม่ว่าเป็นเรื่องการตัดสินเรื่องการเชื่อฟังรวมไปถึงการปฏิบัติตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบคลุมไหมอะกีดะห์แปลว่าชีวิตของมุสลิมทุกมิติเลยนะด้านความเชื่อด้านการกระทำคลุมทั้งหมดเลยทั้งสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลทั้งสิ่งที่เป็นอิจมาของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์นั่นแปลว่าอะกีดะห์นั้นมันมีบริบทที่กว้างมีบริบทที่กว้างฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเราพูดถึงอะกีดะห์อย่าชี้ไปแค่จุดหนึ่งจุดใดอย่าชี้ไปแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดอย่าเป็นประเภทตาบอดคำช้างมันจับหางปุ๊บมันก็ว่าช้างทั้งตัวไอ้ขัวนี่จับหูก็มันช้างทั้งตัวไอ้นี่จับตัวก็ถามว่าเอ้ยไอ้นี่มันช้างทั้งตัวไม่ใช่มันคือสิ่งที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมในด้านการปฏิบัติหลักการศาสนาทั้งอยู่ในหมวดที่เป็นความเชื่อและอยู่ในหมวดที่เป็นการกระทำท่านพูดถึงอะกีดะห์จะพูดถึงบริบทของชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหมดทั้งหมดอาจารย์ชูโกตบอกแล้วว่าประเภทแยกการกระทำออกจากอีมานประเภทไหนประเภทตัดสินว่าคนที่กระทำบาปใหญ่ถือว่าลงนรกเลยนะประเภทไหนไอ้นี่ก็เยอะไปอีกมันมีบาปเล็กบาปใหญ่คนพวกนี้เคร่งนะคอวาริชนี่ถ้าเห็นเขาทำอิบาดะห์นี่เราอายเลยนะแต่ถามว่าไอ้ความเคร่งของพวกนี้มันทำให้ชีวิตมันรอดไหมไม่รอด
รู้ไหมว่าขอวาริชเขาแข่งขัดกว่าเราแค่ไหนพูดถึงความแข่งนี่โอ้โหเราเนี่ยสาวว่าเรานี่มันจะได้สวรรค์ไหมวะเนี่ยถ้ามองไอการกระทำของเขานะแต่ความเชื่อของเขามันทำให้สิ่งที่เขากระทำนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์เลยฉะนั้นอย่ามองแต่ภาพวันนี้ไงแข่งขันปฏิบัติแต่ถ้าความเชื่อมันผิดเพี้ยนไปจากความเชื่อของอะลิซุนนะวัลญะมาอะฮ์หายนะครับเพราะว่าไอ้ความแข่งความถูกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยากจะทำอะไรหรือคุณอยากจะพูดอะไรมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดสิ่งที่เชื่อมันอยู่บนบรรทัดฐานของหลักการอิสลามหรือไม่คนในยุคซอฮาบะห์นะบอกว่าถ้าไปดูไอ้คนพวกนี้ทำอิบาดะห์เนี่ยสาวเองเนี่ยจะไม่ได้กินสวรรค์ความจังของพวกเขาอ่ะนี่คือคอวาริชคนพวกนี้เคร่งถึงขนาดว่าใครก็ตามที่ทำบาปใหญ่ลงนรกใช่ไหมอาจารย์อัลลอฮ์อักดีนะอัลลิสนามันจะมาลงนรกไหมไม่เตาบ้าได้ไหมได้เขามีบาปเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เขามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษไม่ใช่อยู่ในนรกตลอดกาลส่วนว่าเขาจะต้องไปถูกชำระในสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติของเขาแต่ถ้าเขามีอีหม่านมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีหลักศรัทธาให้เตาฮีดต่ออัลเลาะห์ไม่มีชีริกต่ออัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เขาเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ได้ภาคปฏิบัติของเขาความเคร่งครัดของพวกคอวาริชมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เขาเป็นชาวสวรรค์เลยนะผมบอกนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ผมอยากจะบอกไว้ทีนี้ก่อนที่ผมจะเฉลยมีคำพูดของปราชญ์เขาสรุปไว้ให้ไม่ได้ผมเองเพราะผมเนี่ยก็เอาคำพูดของปราชญ์มาให้นั่นแหละเพราะอะไรไหมพอยุคสมัยนี้เนี่ยจะมาบอกว่าฉันวินิจฉัยปัญหาเองฉันเอาหลักฐานมาแล้วสามารถอิสติดลานด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าอย่าคุยเลยเพราะมือเราไม่ถึงพอหรอกไปดูคำพูดของปวงปาฏเขาเพราะปาฏเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายังรู้ได้ขนาดนี้แปลว่าอย่าประเมินเขาต่ำครับเขาต้องรู้มากกว่าเราเยอะนักแล้วผมก็จะสรุปให้ฟังว่าการที่แบ่งระดับที่ผมบอกว่า1 2 3อ่ะเขาเอามาจากไหนผมมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ของบรรดาปวงปราชญ์ที่เขาอยู่บนสายทานแห่งอะกีดะห์ที่ถูกต้องและมันฮัดที่ถูกต้องมาบอกกับท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเดี๋ยวผมเฉลยตอนท้ายเชิญครับวันนี้เราจะคุยกันแค่เที่ยงคืนใช่ไหมอาจารย์สี่ทุ่มกว่าพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้ต้องไปเชียงราย พี่น้องฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับนะคำว่าอะกีดะห์ที่อาจารย์มีอธิบายให้กับเราไปนะฮะแสดงพอเวลาเราได้ฟังคำอธิบายคำว่าอะกีดะห์แล้วเนี่ยแล้วก็ได้ฟังคำอธิบายคำว่าอีหม่านได้ฟังคำว่าเตาฮีดแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราได้นั่งเรียนกันในชั้นเรียนโรงเรียนที่สอนซานาวีมีอยู่วิชาหนึ่งที่ใช้ชื่อวิชาว่าเตาฮีดแสดงว่าต้องเปลี่ยนเป็นวิชาอะไรฮะเพราะว่าคำว่าเตาฮีดในการให้เอกภาพต่อละตาลาเพียงพระองค์เดียว mm-hmm. แต่ในวิชาเตาฮีดเนี่ยมีสอนเรื่องอะไรบ้างศรัทธาต่อละศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันกิยามะศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์ศรัทธาต่อกอดอกอดัรแสดงว่าการตั้งชื่อวิชาว่าเตาฮีดเนี่ยมันยังแคบไปนิดนึงต้องเปลี่ยนเป็นวิชาอะไรอะกีดะห์ใช่ไหมฮะอันนี้อย่าว่าแต่ที่นี่เลยนะพี่น้องที่มะดีนะห์ก็ใช้ชื่อวิชาว่าเตาฮีดแล้วอุลามะห์เขาก็ได้บอกว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้อะกีดะห์เราเพี้ยนเนี่ยก็ใช้ชื่อนั้นไปละนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเตาฮีดวิชาเตาฮีดเนี่ยเราใช้ชื่อว่าเตาฮีดมาแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่า
เวลาตั้งวิชาเตาฮีดเนี่ยเราได้เรียนในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นวิชาอะกีดาห์ละอันนี้อุลามะเขาได้อธิบายมาเพราะนั้นพี่น้องฮะพอเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอะกีดาห์แล้วอุลามะก็ได้อธิบายสอนมาพี่น้องฮะพอเวลาอุลามะสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาที่เขาสงสัยในคนคนหนึ่งเนี่ยว่าเป็นคนที่มีอะกีดาห์แบบไหนเขาก็จะบอกคนคนนั้นว่าให้บอกมาซิว่าอะกีดาห์ของท่านเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเป็นยังไงอุลามะบางคนเขียนหนังสือเขียนหนังสืออธิบายนะพอเวลาคนสงสัยถึงอะกีดาห์ของเขาหรือว่ามีคนถามว่าอะกีดาห์ของเขาเป็นยังไงเนี่ยเขียนหนังสืออธิบายอย่างที่อามีนบอกไปเนี่ยความหมายของคำอื่นเนี่ยบางครั้งมันการอธิบายอะกีดาห์เหมือนกันอิหม่ามอัจญุรรีเขียนหนังสือชะรีอะห์อธิบายอะกีดาห์ของเขาอิหม่ามมุซะนีเขียนหนังสือชะรฮุสุนนะห์อธิบายอะกีดาห์ของเขาอิหม่ามบัรบะฮารีเขียนหนังสืออุซูลุสุนนะห์อธิบายอะกีดาห์ของเขาอิหม่ามลาลากาอีชะรฮุซูลิอิตติกาลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อธิบายอะกีดาห์ของเขาและอะกีดาห์ลุสุนนะห์วัลญะมาชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ถูกถามถึงเรื่องอะกีดาห์เขียนหนังสืออธิบายในเรื่องอะกีดาห์แล้วก็ตั้งชื่อว่าตามชื่อวิชาอะกีดาห์พี่น้องฮะเพราะฉะนั้นในหลักความเชื่ออะกีดาห์เนี่ยมันคือการที่เรามีศรัทธาโดยรวมในการปฏิบัติในหลักการอิสลามต่างๆพอเวลาที่เราพูดถึงวิชาอะกีดาห์เราจะต้องรู้ว่าเรามีหลักความเชื่อในเรื่องนั้นๆๆเนี่ยถูกต้องมั้ยพี่น้องฮะอุลามะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่พูดเรื่องอะกีดาห์กันเนี่ยหรือว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องอีหม่านหรือว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องเตาฮีดกันเนี่ยพี่น้องเขาจะจับประเด็นใหญ่ๆในเรื่องของอะกีดาห์แล้วก็เอามานั่งคุยกันส่วนปัญหาคีลาฟิยะในเรื่องฟิกเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ทำให้อะกีดาห์เราผิดเพี้ยนไปเนี่ยอุลามะสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องฮะที่มีมัซฮับทั้ง4เนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรต้องมีมัซฮับทั้ง4หรือเพราะอะไรมัซฮับทั้ง4เนี่ยถึงได้ชื่อมาถึงหูเราพี่น้องถ้าเราไปเรียนถึงในสมัยที่อุลามะทั้ง4มัซฮับอยู่เนี่ยนะและเราเรียนลึกเข้าไปอีกเนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าทัศนะของอุลามะในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่4มัซฮับมันมีอีกเยอะแยะมากมายมีทัศนะของซุฟยานซาวรีว่าไงมีทัศนะของซอฮิรียะว่าไงมีทัศนะของซุฟยานบินอุยัยนะห์ว่าไงมีทัศนะของฮะซันบัสรีว่าไงถ้าพี่น้องได้เรียนทัศนะต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ที่มีให้เราไว้เรียน4ทัศนะ4มัซฮับเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะทั้ง4มัซฮับเนี่ยเค้าเก่งเพราะฉะนั้นและ4มัซฮับเนี่ยอุลามะห์เห็นตรงกันในเรื่องของอะกีดาห์ของเค้าเนี่ยว่าอยู่ในอะกีดาห์ที่ถูกต้องกะอิดะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเรื่องฟิกเนี่ยเวลาที่4มัซฮับเขามีความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยนะพี่น้องกลับไปอ่านหนังสือฟิกให้เยอะๆแล้วไปทำความเข้าใจในหนังสือฟิกให้เยอะๆแล้วเราจะได้เข้าใจว่าอุลามะเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินมาจากสมองเขาอย่างเดียวแต่เขาตัดสินมาจากหลักฐานไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะพี่น้องเวลาที่เราจะพี่น้องฮะปัญหาทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีปัญหาในเรื่องอะกีดาห์หรือมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจฟิกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอ่านฟัตวาอุลามะพอเราอ่านฟัตวาแล้วเนี่ยเราคิดว่าความรู้เนี่ยมันมีด้านเดียวอุลามะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะว่าการเรียนของเขาเนี่ยก่อนที่คุณจะเรียนรู้เนี่ยท่องกุรอานก่อนเลยพอท่องกุรอานจำแล้วค่อยมาเรียนหะดีษเพราะในฮะดีษเนี่ยเรียนความเข้าใจแล้วก็ให้อ่านหนังสือของกิบาร์อุลามะคนที่จะมาวินิจฉัยหลักศาสนาได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องเคยอ่านหนังสือฟิกเล่มใหญ่ๆชุดใหญ่ๆนะพี่น้องอ่านหนังสือตัฟซีรเล่มใหญ่ๆผ่านมาอ่านหนังสืออธิบายหะดีษแล้วก็มาอธิบายมาตัดสินความเรื่องนั้นๆเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะเราจะได้เข้าใจว่าอุลามะเนี่ยที่เขาตัดสินไปอย่างนั้นเนี่ยเขามีหลักฐานว่ายังไงแล้วเราก็จะเห็นใจเขาแต่ถ้าเราอ่านฟัตวาแล้วเราเอามาตัดสินในเรื่องของปัญหาศาสนาเนี่ยเราจะไม่เห็นอีกด้านนึงและเราก็จะคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกที่สุดละแล้วสิ่งที่คนอื่นเขาทำเนี่ย
หรือสิ่งอย่าว่าแต่คือที่คนอื่นเขาทำเพราะบางครั้งสิ่งที่คนอื่นเขาทำในยุคปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีหลักฐานแต่ถ้าเรากลับไปหาว่ามีอุลามะเขาพูดไว้เนี่ยเขาตัดสินไว้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีหลักฐานแล้วเราก็กลับไปดูว่าหลักฐานของเขาคืออะไรเพราะเขาไม่ได้พูดขึ้นมาโดยที่ใช้อารมณ์ฝ่ายต่ำพี่น้องฮะอุลามะถึงกับมีความเห็นขัดแย้งกันว่าการปฏิบัติของชาวมะดีนะห์ในสมัยหลังจากซอฮาบะห์เนี่ยเป็นหลักฐานไหมเพราะอะไรฮะเพราะด้วยกับความที่พวกเขาเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องการศึกษาเรื่องการทำตามท่านนบีตามบรรดาซอฮาบะห์การปฏิบัติของพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานได้แล้วมาถามมาลิกีก็เห็นว่าอามันของอัลมะดีนะห์เนี่ยคือหลักฐานหนึ่งแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าถ้าชาวมะดีนะห์ปฏิบัติเนี่ยเอาเป็นหลักฐานได้เลยเพราะพวกเขาเนี่ยต้องปฏิบัติบนหลักความหลักการปฏิบัติของซอฮาบะห์แล้วก็หลักการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะหลักอะกีดะห์ความเชื่อของอิสลามอีมานของมุสลิมแล้วก็เตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มุสลิมเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากๆแล้วก็อ่านหนังสือของชาวซะลัฟทำความเข้าใจกับชาวซะลัฟให้มากๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทำไมอุลามะเขาถึงอธิบายพี่น้องฮะสุดท้ายสำหรับผมนะฮะเดี๋ยวจามีนสรุปอีกทีนึงพี่น้องฮะเวลาที่เราได้ยินคำพูดของอุลามะในยุคซะลัฟเนี่ยที่เขาบอกว่าลาตุจาลิซูอะห์ลันบิดะห์เขาจะเตือนกันเสมอว่าอย่าไปนั่งร่วมวงกับคนที่ชอบทำบิดะห์พี่น้องฮะอุลามะไม่ได้หมายถึงว่าให้เราอย่านั่งร่วมวงกับคนที่ทำบิดอะห์ดุอากุนุตตอนซุบฮ์บิดอะห์ไม่กระดิกนิ้วบิดอะห์ดุอาหลังละหมาดไม่ใช่แต่เขาหมายถึงบิดอะห์หนักๆที่เป็นบิดอะห์ที่ทำให้อะกีดะห์เราผิดเพี้ยนคือบิดอะห์ของพวกชีอะห์รอฟิฎอบิดอะห์ของหลักความเชื่อของมุรจิอะห์ที่เราคุยไปเมื่อกี้เนี่ยบิดอะห์ของพวกคอวาดิชที่มีหลักความเชื่อว่าใครทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรบิดอะห์ของกลุ่มยะมียะของกลุ่มอะไรต่างๆที่มีความผิดเพี้ยนทางด้านอะกีดะห์ไม่ใช่หลักไม่ใช่ทางด้านฟิกเพราะฉะนั้นในเรื่องฟิกเนี่ยใครเห็นต่างกับเราเนี่ยเราอย่าไปเอาคำพูดของอุลามะที่เขาตอบโต้การหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเอามาใส่ให้กับหลักปฏิบัติที่มันขัดแย้งกันโดยที่มีหลักฐานต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานกันนะครับสำหรับวันนี้ของผมก็บิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์โอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยสำคัญวันหลังเรามานั่งคุยเรื่องบิดอะห์ดีกว่าว่าจริงๆแล้วบิดอะห์เนี่ยภาษานี้เนี่ยในอดีตเขาใช้ในเรื่องไหนเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วบิดอะห์จริงๆเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรกันแน่เพราะวันนี้เราพูดบิดอะห์นี่คือเรื่องฟิกเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจในที่มาของมันแม้กระทั่งคำว่าอะลิสุนนะวัลญะมาอะแต่ผมได้นั่งมา3เดือนแล้วนะฮะเดือนหน้าคงไม่ใช่ผมแล้วล่ะต้องนั่งต่อต้องนั่งต่อไอ้คราวหน้าเขามี3ทหารเสือมั้ยฮะนั่นน่ะสิแม้กระทั่งคำว่าอะลิสุนนะวัลญะมาอะคำนี้ถูกนิยามขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วเรียกคนที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องว่าเป็นคนกลุ่มนี้เพราะอะไรชื่อนี้เกิดขึ้นมาเพราะแยกอะไรให้เราเห็นนี่มีที่มานะไม่ใช่เดาๆนะบวมไปถึงเรื่องคำว่าบิดอะห์ที่มาของมันคืออะไรแล้วในอดีตบิดอะห์มันอยู่ในความหมายในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ชูกรเขาอยู่เขาว่าไปผมโปรยไว้อย่างเดียวสรุปตะกี้ตอบไปแล้วนะ ผมจำไม่ได้แล้วใครตอบอะไรบ้างสรุปความอย่างนี้เอาคำตอบของเชคบินบาสเขาถูกถามใน3คำนี้แหละฮะคำว่าอีมานคำว่าเตาฮีดคำว่าอะกีดะห์เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันความหมายเดียวกันหรือว่ามันต่างกันหรือมันมีอะไรครอบคลุมอะไรอย่างที่อาจารย์ชูโพสบอกว่าถ้าเรามานั่งคิดเองวันนี้ทะเลาะกันยังซุบฮ์จริงไหมผมก็คิดของผมอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คิดของอาจารย์เงี้ยไอ้นี่มันต้องกว้างกว่าอันนี้มันต้องแคบกว่าลองดูเขาหน่อยเขาบอกว่าคำว่าเตาฮีดอิฟรอดูฮูบิลอิบาดะห์วะนัฟยูฮาอัมมาซิวา
ค่นิยามสั้นมากการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านการอิบาดะห์และปฏิเสธการอิบาดะห์ต่อบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้กระชับมากเลยอันนี้คือเตาฮีดรวมทั้งรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตส่วนอีมานก็บอกว่าอีมานุเอาซะมินซาลิกอีมานก็จะกว้างไปอีกหน่อยนึงเอาซะมินซาลิกแปลว่ากว้างกว่าความหมายของเตาฮีดยะดคุลูฟีฮิเตาฮีดูฮูวัลอิคลาสูละฮูวะยะดคุลูฟีฮิตัสดีกูฮูฟีกุลลิมาอัคบารบีฮิรอซูลูฮูอะลัยฮิสลาตุวัสสลามเขาบอกอีมานมันกว้างกว่าคำว่าเตาฮีดมันเข้าอยู่ในความหมายของอีมานคือการให้เตาฮีดต่ออัลเลาะห์มีความอิคลาสต่อพระองค์มันเข้าอยู่ในความหมายนี้การเชื่อมั่นในทุกๆสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับเราอีมานวัลอะกีดะห์ส่วนอะกีดะห์นั้นตัชมุลุลอัมรัยนอะกีดะห์นั้นคลุมความหมายของทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นอะกีดะห์คลุมความหมายของเตาฮีดและอะกีดะห์คลุมความหมายของอีมานฟัลอะกีดะห์ตัชมุลุตเตาฮีดวะตัชมุลุลอีมานบิลลาฮิวะบิมาอักบะรบิฮิซุบฮานะเอาอักบะรบิฮิรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอีมานบิอัสมาอิฮิวะศิฟาติเขาบอกส่วนอะกีดะห์ครอบคลุมในความหมายทั้งสองที่กล่าวมาครอบคลุมทั้งเตาฮีดครอบคลุมทั้งอีมานต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับเราและครอบคลุมในทุกสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรารวมความไปถึงในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครตอบอะกีดะห์มั้ยนะมีมั้ยมามาชาอัลลอฮ์แสดงว่ามีทางบ้านตอบของอะกีดะห์ใช่ไหมเดี๋ยวติดต่อจุมินเดี๋ยวจะส่งดอกไม้ไปจะส่งของเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้เพราะแสดงว่าติดตามเห็นไหมติดตามชมติดตามนี่เป็นไอ้มีนี่เป็นเรื่องของวิชาการเราเรียนรู้กันเนี่ยเรามาเรียนรู้แบบนี้เพื่อพัฒนาความรู้ของเราจากจุดเล็กๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์ซึ่งดูแล้วบางคนบอกอะไรมานั่งพูดกันสับสามคำหืมอะกีดะห์อีมานเตาฮีดเรื่องเหล่านี้พูดกันมาจนตั้งแต่เริ่มพูดได้จนวันนี้ก็พูดแต่เวลาเรามาเรียนรู้เราจะรู้ว่าโอ้โหมันลึกซึ้งครอบคลุมแค่ไหนฉะนั้นความรู้เนี่ยต้องเรียนตั้งแต่เกิดจนกว่าจะตายอย่าหยุดที่จะเรียนเพราะอิลมูของอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลนักหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ให้มากแล้วยึดแนวทางของซะลาฟุสซอละห์ไว้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นว่าเราจะไม่พัดหลงออกจากทางตรงอย่างเด็ดขาดวันนี้ผมและอาจารย์ชูโกตคงต้องฝากไว้เท่านี้นะฮะนะผมฝากไว้นะไม่ต้องส่งคืนผมนะความรู้ที่เราถ่ายทอดกันท่านก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ขอบคุณทางบ้านที่ได้ร่วมรับชมนะครับพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปที่เชียงรายเขาก็ให้เวลาบรรยายผมไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฮะตั้งแต่4โมงเช้ายันละหมาดอัสรี4โมงเช้าฮะเบรกกลางวันเสร็จแล้วหลังซูฮุรีตอบคำถามจนถึงอัสรีนะหลังจากนั้นก็ค่อยให้พักนะครับก็มีพี่น้องสนใจดีนะใครอยู่ละแวกใกล้เคียงที่มัสยิดฟาติมะห์นะครับก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันพบกันที่เชียงรายวันพรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปมีอาจารย์อินยัดวารีอาจารย์นูรุดดีนซึ่งเป็นคนพื้นที่แต่ว่าไปเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ภาคใต้ใช่ไหมฮะแล้วจะไปสตูลแล้วขึ้นไปที่นั่นบรรยายแล้วก็มีผมมีคนหนึ่งไปสมทบไปคุยที่เชียงรายพบกันวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์วันนี้คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจแล้วก็ร่วมรับฟังกิจกรรมอย่างนี้เราจะมีต่อเนื่องโดยกลุ่มชะบับนะครับศรัทธาชนก็จะจัดไว้เพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ทางความรู้ผมสบายใจแล้วผมไม่อยู่อาจารย์ชูโคตรอยู่อย่างน้อยก็
ที่นี่ไม่ว่างแน่นอนนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู